สตากลิ่นเพลงนักศึกษาชั้นปีที่2ส,สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเช้าของวันนี้นะคะขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่โครงการประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะศูนย์กลางชายขอบตัวตนคนอื่นผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลป์ในวันที่22กรกฎาคมพศ2556นะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับหนังสือหนึ่งเล่มนะคะคือหนังสือโบราณสถานกับความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะจัดทำโดยคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะค่ะและจะได้รับแบบประเมินโครงการนะคะถ้าท่านใดตอบรับแบบประเมินโครงการแล้วสามารถส่งคืนได้ที่โต๊ะลงทะเบียนนะคะหรือมอบกับนักศึกษาทีมงาน,นะคะ่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะจะขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการค่ะในลำดับต่อไปจะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรรุ่งโรธธรรมรุ่งเรืองหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ะเรียนเชิญค่ะ ครับกอ็อรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการประชุมวิชาการประวัตศิศาสตร์ศิลปะนะครับในหัวข้อเรื่องศูนย์กลางชายขอบตัวตนคนอื่นผ่านมุมมองประวัตศิศาสตร์นะครับช่งชวงเช้าวันนี้กเ็เริ่มต้นนะครับจากหัวข้อเรื่องข้ามภูมิประเทศภูมิจักรวรันแสวงหาอัตลักษณ์ของแดนอื่นนะครับซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ ประเทศอื่นๆนะครับซึ่งนักวิชยาการชาวไทยนะเนี่ยไปค้นคว้าแล้วก็ให้ข้อสังเกตไว้แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชยาการชาวต่างประเทศที่ศึกษาเรื่องไทยนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องข้ามภูมิจัก,กรวาลไปศึกษานะฮะใช้จนินการไปศึกษานะครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องในตอนเช้านี้นะฮะส่วนในช่วงในในช่วงบ่ายเนะี่ยจะเป็นเรื่องของพื้นที่ชายขอบในศิลปะร่วมสมัยนะฮะซึ่ง ก็มีหลากรสหลายรสชาตินะทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองนะเรื่องเพศสภาพเรื่องของศาสนานะฮะหลากหลายเรื่องราวครบรถนะครับผมเชื่อว่านะฮะหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะคงสร้างนะฮะข้อตระหนักหรือว่าการฉุกคิดนะฮะให้กับทุกท่านเหมือนเมื่อวานนะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยน ค,ความคิดเห็นหลังจากที่วิจาากรจบนะฮะพูดจบก็ยังเป็นสิ่งที่คิดว่าสำคัญที่เราอยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนนะฮะให้มีการเรียนรู้นะฮะร,ร่วมกันนะครับออในส่วนของงานทั้งสองวันนี้นะฮะเท่าที่สังเกตดูทุกท่านก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นตอนเช้าตอนนี้ก็มากันค่อนข้างที่จะ แน่นนะพอสมควรสำหรับเช้าวันอาทิตย์นะครับงั้นก็ผมก็ขออนุญาตกล่าวต้อนรับแล้วก็เริ่มพิธีนะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรรุ่งโรดทำรุ่งเรืองนะคะและสำหรับภาคเช้าในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องข้ามภูมิประเทศภูมิจักรวาลแสวงหาอัตลักษณ์ของแดนอื่นค่ะ การบรรยายทั้ง3เรื่องนะคะโดยอาจารย์ดรสงรันรองศาสตราจารย์ดรเชษติงสัญชลีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอชิรชัยพจน์พาณิชย์ค่ะจะกล่าวถึงดินแดนอันห่างไกลออกไป2เรื่องเป็นเรื่องของบ้านเมืองที่มีอยู่จริงในพิกัดภูมิศาสตร์ต้องข้ามภูมิประเทศเพื่อเข้า ไปแสวงที่มาของอัตลักษณ์ในดินแดนนั้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของดินแดนที่มีอยู่ในความคิดไม่การันตีว่ามีอยู่จริงหรือไม่ต้องข้ามจินตนาการไปเพื่อศึกษานำเอาอัตลักษณ์ของผู้คนที่คิดเรื่องนี้ออกมาแสดงให้เห็นค่ะการบรรยายทั้ง3เรื่องจะช่วยทำให้เห็นภาพของความเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละดินแดนว่าอาจเกิดขึ้นจากการเลือกรับ ปรับปรุงผสมผสานแรงบันดาลใจจากภายนอกเมื่อการผ่านไปในที่สุดสิ่งนั้นได้กลายเป็นอัตลักษณ์ของดินแดนนั้นนอกจากนี้ยังทำให้คิดได้ว่าท่ามกลางคติความเชื่อที่เหมือนเมืหอนกันแต่และผู้คนในดินแดนอาจแสดงออกไม่เหมือนกันจนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนได้ค่ะและขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การบรรยายได้นะบัดนี้นะคะ ในเรื่องที่หนึ่งจากมโนคติถึงโลกเหมือนจริงของนรกในจิตกรรมไทยเรียนเชิญอาจารย์ด็อกเตอร์สงรัน อาจารย์ดรสงรันหรืออาจารย์โชติรสเป็นชาวจีนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตีด้านภาษาไทยและระดับปริญญาเอกด้านวรรณกรรมและภาษาแอฟริกาและเอเชียจากภาสคณะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ัจจุบันเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมและภาษาไทยภาควิชาวัฒนธรรมและภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คณะภาษาต่างประเทศมหาวิทยาลัยปักกิ่งมีผลงานวิชาการได้แก่หนังสือและบทความอาทิลิลิพระลออะ t r a n s l a t i o n and s t u d i e Thai Contemporary Novel 1980 to 1990 The cultural meaning of Thai Traditional Marrying Ceremony Nanvi Translation and Studies on Thai Sea Right Literatures Introduction of Thai Contemporary Writers and Literatures Discourse of Creativity A Study on the Sea Rite Award Novels of Thailand Kokapen สวัสดีค่ะอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็วันนี้รู้สึกโชคดีมากที่ได้เหยียบย่างเข้าสู่ศูนย์กลางอาของวงประวัติศาสตร์ศิละปะในฐานะที่เป็นคนอื่นนะคะแต่ก็กขออภัยที่ต้องเ,อเปิดฉากของวันนี้ด้วยภาพนรกนะคะ <laughs> ก็หวังว่า <laughs> หวังว่าทุกท่านอย่าเพิ่งหลุดออไม่ใช่หนีพ้นจากห้องประชุมนะคะ ก็เคยมีคนถามว่าทำไมนำเสนอเรื่องอหนักๆอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าเรามีประสบการณ์ในการดูหนังหรือว่าอ่านวรรณคดีก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าอ่านเรื่องแฮปปี้เอน n ิ้งอ่านแล้วก็จะไม่ไม่ได้อะไรอยู่ในใจ,ใจิตใจแต่ถ้าเผื่อว่าอ่านเรื่องโศกานาฏการรมหรือว่าเรื่องที่น่าก,กลัวอย่างหนังผีมันก็จะติดอยู่อยู่ในใจมาตั้งนาน อันนี้ก็แสดงเห็นคือเป็นเหมือนเป็นหลักธรรมชาติของงานวรนงานศิละปะไม่ว่าเป็นวนรรณกรรมหรือว่าจิตกรกรรมมันต้องมีอารมณ์ที่เข้มข้มนอนอยู่ในตัวง,งานศิละปะนั้นๆถึงจะส่งอ,อิทธิพลหรือว่าส่งเรียกร้องให้เกิดความรู้สึกต่างๆในภายในผู้รับสารในยุคสมัยต่างๆ ซึ่งถ้าโดยภาพรวมแล้วออคือประเด็นเรื่องนารกเป็นประเด็นที่ค่อนข้างเป็นสากลเพราะว่าไม่ว่าในวัฒนธรรมด้านตะวันตกหรือว่าตะวันออกล้วนมีวรรณกรรมหรือว่าจิตกรรมที่เกี่ยวกับเ,ออเรื่องนารกและออในศาสนาต่างๆคริสต์มุสลิมหรือว่าออพระพุทธศาสนาก็จะมีหลักคำสอน ที่โดยใช้เรื่องนารกเพื่อเป็นการตักเตือนพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเหมือนเช่นที่แล้วก็การนำเสนอเรื่องนารกในประเทศต่างๆก็จะเป็นก็จะมีลักษณะลักษณะ มีอยู่เดียวกันก็คือว่าทุกชาติก็จะมีแสดงถึงจินตนาการในการถ่ายทอดภาพนรกนะคะก็อย่างเหมือนเช่นนักวิชาการจงเนลลิงได้บอกว่า The human imagination seems to become unusually inspired when it comes to devising extreme forms of horror and torment and the early buddhists were no exception เมื่อในการทำวิจัยในท,ทุกเรื่องนะคะเราต้องเริ่มต้นจากคำนิยามนะคะก็ในงานวิจัยนี้ก็พยายามหาต้นทางของคำว่านารกและว,ว่าคติความเชื่อของนรกของไม่ว่าของจริงหรือว่าของไทยแล้วก็เท่าที่ได้ทราบก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าคำว่านารกเป็นคำสันสกฤตนะคะแต่ว่า ท,ท,ทั้งๆที่คำนี้มาจากทางอินเดียแต่เนื่องจากได้ผ่านพระพุทธศาสนานิกยต่างๆนะคะทุกประเทศก็จะรับคำที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นประเทศไทยรับนรกประเทศกัมพูชารับคำว่านรกทางที่เป็นภาษาสันสกฤตแต่ประเทศพม่าร,ร,รับคำว่านิรยะนะคะอันนี้ก็น,น่าสนใจ โดยทางจริงแล้วในช่วงเริ่มต้นก็รับคำทับศัพท์คำว,คว่านีหลีก็คือศัพท์ว่านิริยะแล้วก็ต่อมาช่วงต่อมาในกระบวนการ แปลคำพีต่างๆชาวจีนนักแปลชาวจีนก็ได้นิยามคำว่าดิวซึ่งแปลตัวตรงๆก็คือคุกใต้ดิคุกใต้ดิงนั้นก็ได้ผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนอยู่บ้างแล้วก็ ผสมผษานกับคติความเชื่อทางพพุทธศาสนาแต่ช่วงหลังๆก็เกิดมีคำว่านารกขึ้นนั่นคือคือว่าสมัยของเสวียนจั่งเมื่อได้ไปอินเดียแล้วกลับจริงก็เสนอว่าให้ใช้คำว่านารกตัวตรงไม่ใช้คำว่าดีอยี่เพราะว่าไม่ท่านคิดว่าไม่ไม่ตรงความหมายอ แต่ไม่สำเร็จคือชาวจีนก็ตอนนี้ก็ใช้คำว่าตี้ยู่อยู่ตลอดอันก็แสดงให้เห็นว่าคติความเชื่อและ,ะ,ค,ค,ะความคิดเรื่องนาลกได้ค่อยๆพัฒนาแล้วก็ ไปถึงพื้นที่ต่างๆโดยกระบวกนการแพร่หลายของพระพุทธศาสนาแตแต่ว่าด้วยทุกพื้นที่นับถือนิกายหรือว่าคัมภีร์ที่ที่เป็นศูนย์กลางของนิกายของนิกายนั้นๆทุกพื้นที่ก็จะเกิดมีเนื้อหา,เ,อาเกี่ยวกับนารกไม่เหมือนกันนะคะ อ,อันนี้คือเนื้อหาที่อยู่ในคัมภีร์แต่ว่าภาพนาลกมันเป็นมันเปนอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะไมะ่ไม่ได้เกิดจากคัมภีร์โดยตรงค่ะเพราะว่าในช่วงพุทธกาลก็ไดมีมีเอกสารที่บันทึกถึงการวาดภาพนาลก ในวัดตามที่ที่ได้ที่ได้บอกในมูลลาสาระว่าทิติวาดวินัยซึ่งเคยได้รับการแปลโดยพระอี้จิงอี้จิงนะคะแล้วว่าในคำพีเรื่องนี้ก็ได้บอกว่าพระสกยมุนีบอกว่าให้วาดภาพของยักษ์ตรงหน้าตรงหน้าประตู ให้วาดจากกวาซสังขนตรงในยอยู่ที่อ,อยู่ที่อยู่ในห้องแล้วก็ที่ที่เป็นห้องไฟซึ่งห้องไฟอันนี้คงตีความว่าน่าจะเป็นที่เผาศพเนาะ น่าจะไม่ไม่ใช่เป็นห้องครัวใหในที่ที่เป็นห้องไฟให้วาดภาพของนาลกนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านอกจากคำพีที่จะลึกไว้ที่เป็นลายลักษ์ที่เป็นลายลักษ์อยู่แล้วในการพ่ในการพัฒนาของพระพุทธศาสนาพวกยังมีการวาดภาพนาลก ป็นก็เป็นสื่อหรือว่าวิธีการของการสั่งสอนอคติหลักธรรมอ,อยู่ด้วยถ้าในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้เท่าที่ค้นพบภาพที่เก่าแก่ที่สุดอาจจะอยู่ที่ ที่นครวัดนะคะก็ได้วาดภาพนารกแต่ภาพนารกนั้นจะไม่ใช่เหมือนที่ไทยที่เป็นานารกแปดขุมแต่จำนวนมากเ,าเ,าเพราะว่าตามอา,อาจจะ <c oughs> ตามคำสอนของอคัมภีรมหายานนะคะ แต่ก็ถ้าถ้าดูภาพแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าได้แสดงถึงการลงโทษผู้คนด้วยวิธีการต่างๆนะคะแล้วก,ก็ได้สื่อสื่อถึงทำให้ผู้ชมดูแล้วรู้สึกเกิดความรู้สึกกลัว ซึ่งก็จะมีส่วนเกี่ยวโยงกับการปกครองของพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในที่อยู่ในและที่เทวราชว่าเทวราชอยู่ในตามคำคำคำคติคติการปกครองของเทวราชพระมหาปษัสาิเพราะว่าถือเป็นตัวแทนของพระอิงแล้วก็ช่วงสมัยหลัง พอถึง <c oughs> สมัยของอสุขโขทัยและอยุธยาก็ปะปนกับลัทธิกัมเชื่อเรื่องจักรพรรดิจักราชแล้วนอกจากในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือแล้วในมึงจีนก็ได้เกิดคัมภีร์นอกนิบาท Uh, ที่เล่าถึง uh, เรื่องในนรก uh, นะคะ uh, อ,อันนี้อย่างที่อย,ทอย่างเช่นคัมภีที่พบในค้นพบในถ้ำต้นหวง uh, เรื่องโทสราชสูตร <c oughs> อันนี้แปลตรงๆนะคะ uh, ไม่ไม่ไม่ทราบว่าแปลถูกหรือเปล่าค่ะแต่ uh, ในในคัมภีนี้ก็จะเล่าถึงว่าในเมื่อตายไปแล้วก็ต้อง uh, ถึง uh, ภูมินากแล้วก็จะมีรพระราชาแห่งโลกแห่งโลกนาลกาสิบองค์และในนั้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือโยมราชาจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นการแผ่เปลีป่ยนผํนเปลี่ยนหรือว่าแปลเปลี่ยนอของอของคำสอนพระพุทธศาสนามา ปาปนกับความเชื่อเรื่องเต๋าหรือว่าความเชื่อท้องถิ่นนะคะอันนี้คือภาพแกะสลักหินเรื่องนารกที่มณฑลฉงที่เมืองชองชิ่งนะคะ mm. อ,อยู่ที่ภูเขาเปาติ่山啊ันต,ต้าจูสจะ <c oughs> จะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดค่อนข้างมากมากขึ้นถ้าเทียบกับขงังผีทศราชาสุดะจะมีการลงโทษบุคคลด้วยวิธีที่สยดสยองมากแลก้วก็มีนักวิชาการตีความว่าในช่วงที่ <c oughs> มีการแพร่หลายของภาพแกะสลักเหงหรือว่าคติคำสอนทางเรื่องนารก มันจะมีะสะท้อนเห็นถึงการลงโทษนักโทษนอกอนอกกฎหนของอของช่วงสมัยนั้นๆเพราะว่าะ <c oughs> จะเกิดการผันแปรผันเปลี่ยนค่อนข้างมากในทางการการเมืองอเกิดการค่าพ่อ <c oughs> ลูกค่าพ่อหรือว่าพี่น้องค่าฟังกันแล้วก็เมื่อเกิดการรัฐ ประหารก็ต้องฆ่าคนฆ่านักโทษเพราะฉะนั้นก็ได้สื่อสะท้อนจากภาพแกะสลักหรือว่าภาพจิตรกรรมต่างๆในยุคสมัยนานๆด้วยเพราะฉะนั้นจึงจึงได้เห็นว่าภาพนารกไม่เพียงเป็นผลผลิตจากฝีมือและจินตนาการของกลุ่มศิลปิงแต่อย่างเดียวหากแต่บังเกิดขึ้นจากองค์ความรู้คติความเชื่อและบริบท ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของยุคสมัยนั้นภาพนารกที่แสดงให้เห็นถึงการรับเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาแปรเปลี่ยนมาแปรแปลงไว้กับวัฒนธรรมท้องถิง่นเช่นความเชื่อดั้งเดิมการเมืองการปกครองพิธีกรรมจัญญาธรรมจนก่อให้เกิดรูปลักษณ์แห่งนารกภูมิที่ลักษณะจังที่เป็นลักษณะจังเพอของแต่ละพื้นที่และแต่ละยุคสมัย พราะฉะนั้นเราจึงเข้ามาใน uh, พื้นที่ของประเทศไทยคือโดยเฉพาะ,ะในพื้นที่วันนี้ที่จะที่ใช้ตัวบทที่เป็นส่วนพื้นที่ภาคกลางแต่จะกล่าว <c oughs> ถึงพื้นที่ล้านนาและก็พม่าอยู่บ้าง จิตกรรมไทยที่แสดงถึงภาพนารกเท่าที่มีอยู่มี3เรื่องใช่ไหมคะเท่าที่ทุกท่านคงได้คุ้นเคยอยู่บ้างแล้วก็คือเพื่อเรื่องพระมาลายเรื่องโทษชาติและเรื่องไตรภูมิเรื่องโทษชาตินี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเนมิราชาดกเล่าถึงเรื่องเรื่องสว่างกับเรื่องนารก แต่ว่าทั้งทงท,งที่ภาพนากจะพบใน3เรื่องนี้แต่3ามเรื่องนี้ก็จะมีความเกี่ยวโยงคว,ความเกี่ยวโยงและก็ส่งอิทธิพลซึ่งกันและกันเพราะว่าจะเห็นว่าในภาพเรื่องพระมาลัยเมื่อเล่าถึงนากจะเห็นต้นง,งิ้วแล้วก็ต้นง,งิ้วก็เป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่เจอบ่อยมากทั้งในภาพและว่าในวนรรณกรรมด้วยค่ะ แล้วก็ก็เคยมีตท่า,ทานท่านนิยศอาจารย์นิยดาเหล่อสุนทรก็เคยพยายามหา,เ,าเปรียบเทียบดูต้นทางของคำพีที่ที่อาจจะเป็น ต้นทางของไตรภูมิกถาแล้วก็ค้นพบว่าถ้าเปรียบเทียบดูว่าก็จะเห็นว่าภูมินารกเรื่องหาเรื่องภูมินารกจะมีความคล้ายละไหมกับนารกภูมิที่ได้กล่าวในเนิมิราชาดกอันนั้นก็แสดงให้เห็นถึงว่าเ,เรื่องที่พยาลิไทนำมานำมา สร,สร้างสร้างสามเป็นเตมเดภูมิตรกถามันก็ได้อิทธิพลจาก uh, วรรณกรรมชาดกซึ่งวรรณกรรมชาดกนี้มีมาตั้งนานเป็น,ปน,ปนวรรณกรรมที่แพร่หลายแล้วก็มีมีค่อนข้างได้รับการยอมรับจากหมู่หมู่ ชนหมู่ชนในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าจะค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต,ต่างๆจะเห็นว่าช r a d i t i o n t r a แห่งเรื่องชาดกจะค่อนข้างค่อนข้างสูงซึ่งก็จะส่งอิทธิพลต,ต่อ,อวรรณกรรมและจิตกรรมในช่วงสมัยหลังๆค่ะแล้วก็พอถึง คริสตศวรรที่1 8ถึง19ก็จะเห็นว่าเท่าที่เอกสารที่ยังค้นหาได้สมุดภาพต่างๆก็ล้วนตกอยู่ในช่วงสมัยนั้นๆในช่วงสมัยก่อนหน้านั้นอา,อาจจะเป็นเพราะว่า,าไม่เหลือ แต่ก็มีนักวิชาการบางท่านที่เป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในก่อนหน้านั้นไม่มีจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าถูกเผาโดยคนพม่าซึ่งโดยสาเหตุเดี๋ยวจะก็จะอธิบายแต่จาก สมุดภาพต่างๆแล้วก็จิตรกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ก็จะแสดงให้เห็นว่าในช่วงสมัยนั้นๆการวาดภาพโลกสันฐานหรือว่าจักรวาลได้สุกงอมถึงขั้นสูงเพราะว่าในการที่จะวาดโลกต่างๆต้องมีฝีมือต้องมีเทคนิคหรือว่ามีต้องมีสารสีที่ทเ,ปทเป็นองค์ป,งประกอบ ะน,นะคะก็แสดงถึง أ, การพัฒนาการของจิตกรรมไทยที่ได้สุกงอมถึงยุคทอง,ทอง,อถ,งถึงยุคทองในช่วงสมัยนั้นแล้วก็ในสมุดภาพต่างๆเนื้อเรื่องก็จะทั้งทั้งที่เนื้อเรื่องจะเหมือนกันแต่การนำเสนอแล้วก็โดยรายละเอียดก็จะต่างกันออกไป อันนี้ก็เท่าที่บอกว่าคือปัจจัยสำคัญของการของการแพร่หลายของจิตกรรมหรือว่าสมุทภาพในช่วงคริสตศตวรรษที่18ก็คือว่าอันหนึ่งก็คือสงครามสงครามหลังคริสตศตวรรษที่17ค่อนข้างลดน้อยลงการ การใช้ชีวิตของผู้คนจะดีขึ้นดีขึ้นพูดง่ายๆคือความอัตราของความตายก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นจึงมีมีกำลังคนที่จะสามารถสร้างวัดสร้างจิตกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ การพัฒนาการของศิงละปะพระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าการเมืองสงบค่อนข้างจะสงบผู้ปกครองก็จะมีมีกำลังเหลือ,อที่จะพัฒนาศิละปละศิลปะพัฒนาวรรณกรรมก็จะเห็นว่าในช่วงอ,อย่างเช่นช่วงหลังช่วงสมัยพะระนารายณ์หรือว่า <c oughs> ววรรณกรรมก็ถึงยุคยุคสุงงอมนะคะ แล้วอ,อ,อีกประเด็นที่สำคัญก็คือความเจริญรุ่งเรืองของศิงละปะวัฒนธรรมราชสำนักก็จะส่งผลก็จะส่งผลต่อการพัฒนาจิตกรรมอ,อย่างเช่นการละครซึ่งก็ค่อนข้างจะถึงยุค,ยคทองอในสมัยของสมเด็จพระ ปรมาโกดใช่ค่ะสมัยของปรมาโกดซึ่งก็เป็นช่วงช่วงหลังช่วงปลายของสมัยอยุธยาแล้วก็การเล่นละครก็จะก็จะ,ะให้สร้างแดมบันดาลใจให้ให้ช่างเสิงวาดภาพของเทวดาหรือว,ว่า ผู้ผู้คนในสวรรค์ต่างๆวาดภาพที่จนเกิดให้เกิดจนทำให้เกิดความเป็นหน้าตาลักษณ์ในจิตรกรรมไทยและแล้วก็ความเจริญของกัค้าทางทะเลก็จะส่งอิทธิพลด้วยเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบดูจิตรกรรมที่เป็นล้านนากับภาพสมุดภาพไก่ภูมิที่ พบเห็นที่ภาคกลางอันนี้ตัวตัวซ้ายภาพซ้ายคือพบที่ล้านนาจะเห็นว่าไม่ไม่มีน้ำมีแค่เขาสตบบริพานแล้วก็ตรงขวาตรงขวานี้เป็นเป็นฉบับ ฉบับภาษาเขมรแต่ว่ามีความคล้ายละไม้กับฉบับภาษาไทยมากก็เลยยกมาเปรียบเทียบนะคะ,ะจะจะเห็นน้ำยิ่งดูภาพปาผนางังก็จะยิ่งเห็นชัดเจงมากค่ะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางภูมิศาสตร์และก็สังคมที่ส่งต่อจิตกรรมนะคะ แล้วก็ก็เลยนำเอาสมุดภาพใจภูมิฉบับภาษาไทยซึ่งก็เป็นนับเป็นนับว่าได้สามารถเป็นตัวแทนของศิตกรรมภาคกลางแล้วก็จากการคนจากการวิเคราะห์โดยเริ่มต้นนะคะก็ได้ค้นพบประเด็นส่งประเด็นประเด็นแรกก็คือความการใช้สี ก็จะเห็นการตรงกันข้ามในการใช้สีระหว่างสุขคติภูมิและทุกขคติภูมิอันนี้เป็นความที่ค่อนข้างจะเด่นเพราะว่าถ้าเทียบกับสมุดภาพนใ,นในพื้นที่อื่นๆจะไม่เห็นชัดนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คืออิริยาบถของบุคคลในนรกที่สอดแทรกความเป็นจริงความเป็นอยู่ของผู้คนในชีวิตจริงนะคะซึ่งเดี๋ยวจะ เก่าวรายละเอียดต่อไปอสญญาญลักษณ์ในการใช้สีที่สอดแสดงถึงความเป็นทุกขดิของอนารก,กภูมิถ้าเปรียบเทียบดูว่าดูภาพของที่เป็นสุขติภูมิกับทุกขติภูมิเราก็จะเห็นว่าการใช้สี <c oughs> จะไม่เหมือนกันการใช้สีในภาพด,าด้านซ้ายะจะใช้สี Uh, สีแดง uh, สีเหลือง uh, ที่สอนให้เห็นถึงความสว่างความสว่างแล้วก็ชวนให้เกิดความ uh, ความเ uh, บิกบานควา,ความรืร่น uh, uh, ร,รมคือชวนให้เกิด uh, ความ uh, อยากขึ้นสวรรค์ แล้วก็ภาพตรงขวาตรงขวามือก็จะเป็นภาพของนรกจะใช้สีครามแล้วก็มีสีสีครามเข้มปะปนอยู่ด้วยแล้วก็ตัวผู้คนก็จะใช้สีน้ำตาลสีเทาจนคือใน ถ้าตามศัพท์เฉพาะองค์การของยุคปัจจุบันก็คือสีเย็นกับสีอุ่นใช่ไหมคะแต่ในช่วงนั้นช่วงสมัยนั้นน่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่มีเชิงว่าช่างรู้จักความรู้เรื่องสีแต่แต่ก็เห็นการแยกแยกเอาสีที่มองแล้วขาดกันมาวาดแชมพูที่เป็นแชม ที่แสดงถึงบาปกับบุญก็เห็นมาอันจุดนี้น่าสนใจมากแล้วก็วิทย์โดยเหตุผลแล้วก็ต้องมองจากเนื้อหาในคมพีที่ว่าท,ท,ที่ที่บอกว่าฝูงนารกใหญ่แปดอันนั้นย่อเป็นสีม่มุมและมีประตูอยู่สีทิศพื้นพื้นหอนต่ำก้อนเหล็ก เหล็กแดงและฝาอันปิดเบื้องหนกักป,ปิดเบื้องบนก้อนเหล็กแดงจะเห็นคำว่าเหล็กบ่อยๆก็แสดงว่าช่างพยายามใช้สีครามที่ว่าเหล็กซ,ซ,ซึ่งเหล็กก็มีลักษณะแข็งแล้วก็ทำาให้เกิดถ,ถ้าสัมผัสแล้วก็จะเย็นใช่ไหมคะและ้วก็ความแข็งนั้นก็จะ,ะทำเป็นอาวุธได้ เป็นอาวุธที่ที่จะทำลายร่างกายมนุษย์ซึ่งแล้วก็มีลักษณะลักษณะแหลมคมแหลมคมแล้วก็ทำให้เห็นถึงว่าช่างก็พยายามเลียนแบบเลียนแบบสิ่ง,ส,งสิ่งธรรมชาติให้ให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะ อันนี้คืออีกในย่าหนึ่งในการใช้สีก็คือการสอดแสดงถึงความสว่างกับความมืดมวนนอกจากความอุ่นกับความหนาวเย็นแล้วยังเป็นความการแยกความสว่างกับความมืดมอนอ,อย่างเช่นการวาดเขาสดาบริพันครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวส,สีเหลืองแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นสีคราม ถ้าเรา,เอามองภาพข้างบนก็จะรู้เหตุที่เหตุที่ช่งางวาดใช้สีต่างกันก็คือว่าข้างาข้างซ้ายเ,าเป็นทศเป็น,เป,นเป็นราชารถของพระอาทิตยเ์เพราะว่าตรงกลางตรงกลางาวงจักรคือหงใช่ไหมคะแล้วก็ทางขวาคือราชารถของพระจานันทร์ ฉะนั้นพาช่างภาพจึงได้แยกความกลางคืนกับกลางวานันซึ่ง,งใช้คำอื่นก็คือความสว่างกับความมืดมนซึ่งความมืดมนนี้ก็จะถึงจุดสูงสุดเมื่อถึงโลกันตะนรกซึ่งโลกันตะนารกเป็นนรกที่แสง สียงดาวหรือว่าเสยงอาทิตยจานทร์ที่ส่งไม่ถึงส่งไม่ถึงเลยแล้วก็ก็เป็นภูมิที่เหน็ดหนาวมากที่สุดก็จะเห็นเห็นว่าการใช้สีของอภาพนารกภูมิที่ที่ค่อนข้างจะพยายามสอดแสดงถึงการเรียนแบบความจิิของของของช่างในยุคสมัยนั้น ก็ลงข้อสรุปก็คือว่าการใช้สีในภาพนาลกแสดงถึงแนวโน้มของการเรียนแบบสิ่งธรรมชาติตามสภาพของสีที่เป็นจริงของสิ่งนั้นน,นแล้วก็ปัญหาที่น่าศึกษาต่อก็คือว่าพัฒนาการอของของความรู้เรื่องสีในสมัยอยุธยาตอนปลายเพราะว่า ในตอนปลายนั้นนอกจากกังค้าทางทะเลเจริญ,รญมากก็จะมีสารสีนำ,นำที่นำจากประเทศต่างประเทศเข้ามาใช้เพราะว่าสีเขียวกับสีคราม มีนักวิชาการบางท่านบอกว่าสีเขียวกับสีครามเข้ามาทีหลังในช่วงปลายของอายุทยาแล้วก็การนำสีสีต่างชาติเข้ามาใช้ก็จะสมผลต่อการพัฒนาความรู้แล้วก็เทคนิคการใช้สีของช่างในในยุคสมัยนั้นซึ่งก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากค่ะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือมองจากยิริยาบทของบุคคลในภาพนารกนะคะคือลักษณะอิริยาบทของสัตว์นรกแสดงถึงความเป็นอิสระเพราะว่าถ้าถ้ามองในภาพสุขคติภูมิที่เป็นโลกสวรรค์หรือว่าไม่ว่าเป็นชั้นดาวดึงชั้น จตุโลกบาลก็ตามการวาดบุคคลในชั้นนั้นๆก็จะเห็นมันมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นหน้าตลักหันหน้าเก้า90หรือว่า45องศาแล้วก็เนื่องจากว่าบุคคลในล้วนเป็นบุคคลในเทพนิยายในอุดมคติไม่มีใครพบเห็นจริงก็ต้องใช้เครื่องหมายที่ระบุถึง ลักษณะเฉพาะตัวของผู้คนนั้นๆไม่งั้นผู้รับสารก็จะก็จะไม่รู้ว่าวาดเป็นคนใดบ้างสมมุติว่าถ้าวาดพระอิงเป็นสีสีขาวผู้ผู้ชมก็จะก็จะไม่รู้ อันนั้นก็หมายความว่าช่างจะไม่ค่อยมีความอิสระในการวาดบุคคลในโลกสวรรค์หรือว่าโลกชั้นต่างๆที่เป็นสุขติภูมิมันต้องทำตามขนบแบบแผนนะคะแต่พอตกในภาพของอนาลรกภูมิช่างเหมือนได้มีอิสระมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้จินตนาการ ที่มาจากชีวิตจริงก็ตามหรือว่ามาจากาามาจากคำบอกเล่า,ลา,าความบอกเล่าก็กตามจะเห็นว่าจะเห็นว่าท่าทางจะหลากหลายมากาก็เหมือนเป็นมนุษย์ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันหมู่คน ก็จะแบ่งเป็นสองพวกนะคะคือพวกที่เป็นหมู่โยมบาบาลพวกที่เป็นหมู่สัตบาบแล้วก็หมู่โยมบาบาลก็จะมีเครื่องหมายที่เป็นเสื้อผ้าหรือว่าก็จะมีหรือว่ามีสีมีสีของของของผมผมก็จะแมะเหมือนกันและบางคนก็จะมีหนวดก็จะ ก็จะมีเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงชาติพันธุ์วัณนาของสัตว์ต่างๆซึ่งก็มีความเหมือนของมนุษย์มนุษย์จริงแต่หมู่สัตว์บาปส่วนใหญ่จะเป็นรูปร่างผอมโซแล้วก็บุดเบี้ยวบุดเบี้ยวที่ผิดกับธรรมชาติซึ่งมนุษย์โดยท่าทางมนุษย์จริงแล้วจะไม่สามารถเป็นไปได้ แล้วความเป็นโยมาาร,รูปแบบการออกแบบรูปคนของโยมาบาลก็จะบา,บางทีก็จะถ้าเรานึกถึงพวกบาลต่างๆเพราะว่าคำว่าบาลก็คือผู้รักษาผ,ผู้รักษาะนะคะแล้วก็ถ้า,านึกถึงบาลต่างๆบาง,บางทีก็จะเหมือนเป็นคนคนอื่น เหมือนบางคนบางทีก็เป็นมีหน้าหน้าตาเหมือนชาวฝรั่งนะคะที่ไม่ใช่คนไทยอันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย ะะราชสำนักนิยมจ่ดจ้างคนฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติไม่ก็คนญี่ปุ่นมาทําสงครามหรือว่าทำหน้าที่ตามคําสั่งของ,ของเจ้าหนายนะคะซึ่งก็เคยมีนักวิชาการประวัติศาสตร์ทําวิจัยงานเรื่องนี้ซึ่งก็สะ,สะ,สะ,ท,ะ,สะท้อนถึงยุคสมัยนะะการมอง ที่ผู้คนคนไทยหรือว่าช่างไทยมองอคนอื่นที่เป็นที่ทำหน้าที่หรือว่าเคยมีบทบาทในประวัติศาสตร์นะคะส่วนใหญ่มันก็จะแสดงถึงความมีพลังจะได้เห็นจะเห็นว่าในยุมบาลจะเหมือนมีกล้ามเนื้อ,อมีความมีพลังแล้วก็ถืออาวุธต่างๆ ชนะรูปลักษ์ของอสัตว์นรกที่ไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกถึงฐานะอายุและชาติพานธ์ใดๆอันนี้ก็มีเพียงซากเท่านั้นอ,อย่างสัตว์นรกที่เป็นสัตว์บาสัตว์บา,บาที่ถูกทุบแทงแหว่งแตกจนไม่เป็นรูปลักษณะแบบนี้จึงเหมือนกับแสดงถึงการไม่มีอยู่จริงของร่างกายมนุษย์ ที่เป็นแค่ปฏิสนธิจากท่าทั้งสี่คือดินงน้ำลงไฟค่ะอันนี้คือตามคำอสอนของพระตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่แง่แงหนึ่งก็แสดงถึงเหมือนสะท้อนถึงการลงโทษนักบาทหรือว่าเฉลยในหลังสงครามหรือว่าหลังเกิดการรัฐประหาร ซึ่งก็คือความรุนแรงและความโหดเหี้ยมนะคะของวิธีการลงโทษสัตว์นรกเพราะว่าก็เคยได้เปรียบเทียบดูภาพที่ปรากฏภาพนารกที่ปรากฏในฉบับภาษาพมา่าซึ่งก็เกิดช่วงหลังนะคะประมาณคริสตศตวรรษที่19จะไม่ไม่ได้ทารุณถึงขนาดนี้เลย ซึ่งถ้าซึ่งก็มีหลักฐานจากด้านวรรณกรรมด้วยจะเห็นได้ว,ว่า,อ,าอย่างเช่นมีตอนหนึ่งในลิลิพลท่าก็อถให้าก็ให้เอาเชือกสวมคอปอสัตร์มัดสอบแล้วให้เอาหอบร้อยขาตราชื่อท่วนทุกคนก็ให้ฟังกลนฟันอยู่ดาบจวกกริ้งเกลือตายส่วนหมู่ในนั้นไส่ถ้าก็ให้ต้มให้คลอกซึ่งคำว่าคลอกก็คือเผาทั้งเป็น แต่คนย่าดอกไส้ให้แล่ใช่แม่ตัวเจ้าล่าท้าก็ให้ข้าให้หลงบากลากเอาศพเสียเสร็จ ซ,ซึ่งก็สะท้อนให้แม้การใช้คำก็ทารุณมากในการทำลายร่างกายมนุษยใ์ในยุคสมัยนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงช่วงหนึ่งของอประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์มนุษย์ที่อารยธรรมยังไม่ได้ที่อารยธรรมสมัยใหม่ยังไม่ได้เข้าถึงคือ,อประชาชยันยัง,ย,งยังอยู่ในความเดือดร้อนนะคะซึ่งก็คือซึ่งก็เหมือนเป็นนารก <c oughs> คือบทสรุปก็คือว่าภาพนารกในจิตรกรรมเรื่องตรภูมิแสดงถึงความน่าเกรงกลัวของผลบาปกรรมซึ่งก็ช่วยบังคับความประพฤติของคนในสังคมนั้นให้กระทำตนต,นตามจริยธรรมนี่ก็คือคุณค่าต่อสังคมของจิตรกรรมเรื่องนรกตรงข้ามกับความวิจิตงดงามของสุขคติภูมิที่ช่างวาด ให้มีลักษณะเป็นโลกในอุดมคติภาพของนารกมีลักษณะมืดมนและนอกแบบช่างจึงมีความอิสระค่อนข้างมากในการถ่ายทอดจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกพร้อมกับสอดแทรกความเหมือนจริงความเป็นจริงและความจริงบางอย่างอยู่เบื้องหลังรูปต่างๆไว้ด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ก็อยากขอโอกาสนี้ขอบพระคุณเพราะว่าในการทำวิจัยเรื่องนี้ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์หลายท่านจากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะแลวก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อาชิรัตชัยรพานิช์อาจารย์ประพัฒชูวิเชียรและนางสาวอมรรัตน์จิงวาจาที่เคยได้พาไปดูสถานที่ต่างๆแล้วก็ให้ข้อมูลมาแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์รุ่งโรธ ทำรุ่งเรืองที่ให้โอกาสให้เกียรติขึ้นมากล่าวในวันนี้ก็คิดว่าอันนี้คงเป็นแค่เริ่มต้นของงานวิจัยของงานวิจัยเพราะว่ายังยังมีเรื่องหลักเรื่องอีกหลายเรื่องอยากศึกษาค้นคว้าก็ขออยากขอความคิดเห็นจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่ได้สดับฟังเรื่องนารกนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ดรสงรันนะคะในโอกาสนี้นะคะขอ,เ,อเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ท่านที่มีข้อแลกเปลี่ยนหรือซักถามนะคะสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าซักถามกันได้ค่ะ ขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าจากการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็วิจัยมากมายเนี่ยนรกเนี่ยเป็นสากลไหมคะในความรู้สึกของอาจารย์ก็คือเหมือนเหมือนกันหมดในทุกชาติไหมคือพบนี้หรือว่าพบหน้าอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นนรกที่ทุกข์กว่าเดิมไหมเพราะว่าคนในสังคมอาจจะ ทำบาปเยอะขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็สวรรค์นเนี่ยคืออาจารย์ศึกษาในโลกแล้วใช่ไหมคะคะไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ศึกษาเรื่องสวรรค์ควบคู่กันไปด้วยหรือเปล่าคะคืออาจจะเป็นประเด็นต่อไปค่ะอ่อค่ะ <laughs> ถ้าถ้าประเด็นต่อไปก็คือว่าสวรรค์นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีความต่างจากสวรรค์ที่เราคิดในโลกปัจจุบันไหมนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นเป็นปัญหาที่ตอบยากมากค่ะเพราะว่าตามความความรู้สึกหรือว่าความความคิดส่วนตัวแล้วคือนรกอาร่นนักมีสามารถตีความได้3ชั้นคือชั้นหนึ่งก็คือถ้าตามตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานะคะก็คือนรกมีอยู่จริงนะคะเป็นภูมิหนึ่งอยู่ในโลกจักรวาลแล้วก็ก็เป็นภูมิแห่งบาปแห่งบาป แห่งความทุกข์ค้าเวทนานะคะ uh, แล้วก็ในเชิงที่3นะคะ <laughs> เชิงที่2อ uh, ชั้นที่2ก็คือว่าถ้ามองในโลกสากลแล้วนะคะนรกก็คือเหมือนเป็นขีดเหมือนเป็นขีด,ดลิขิตหรือว่าใช้คำว่าเป็นชายขอบที่ลิขิตมากค่าทางแห่ง,หงกลางหรือว่าชีวิตที่ ที่เป็นที่เป็นกลางอ่ะที่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ประพฤติความผิดประพฤติความผิดซึ่งทุกศาสนาก็จะใช้นรกเป็นเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนประชาชนถ้าเราถ้าเราเชื่อถ้าเราเชื่อไม่ว่าแม้ว่าเราไม่ได้เชื่อถือศาสนาอะไรเลยแต่เราเชื่อว่าเราควร ประพฤติความดีทําความดีนะคะแล้วก็หยุ่นมีความกลัวต่อการประพฤติสิ่งที่ไม่ดีนะคะคือถ้าถ้าง,งั้นก็ก็รู้สึกว่า,าโลกมนุษย์ก็จะก็จะมีมีความสุขตลอดนะคะคือคือเรื่องนาถ้าถ้ามองในแง่นี้นารกมันก็ต้องมีในทุกยุคสมัยทุกยุคสมัยเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่อยู่เคียงข้างมนุษย์เราโดยตลอดนะคะก็เหมือนเหมือนกับศูนย์กลางชายขอบนะคะคือ,อ,อมันมันต้องมาเป็นคู่กันถ้าไม่มีชายขอบศูนย์กลางก็จะไม่มีไม่มีอยู่ไม่มีคือ,อ,อนรกก็ก็เป็นเหมือนเป็นชายขอบที่ลิขิตอ่าลิขิตศูนย์กลางแห่งโลกมนุษย์ให้มนุษย์เรามีมีม,ม,มีมีความสุข ะะมีความม,มีสันติสุขมีมีสันติภาพค,ค่ะแล้วก็ในเชิงที่สนะคะก็คือว่าคือในถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนจากจิตกรรมนะคะก็คือนารกก็คือความเดือดร้อนของผู้คนของมนุษย์ในในหน้าประวัติศาสตร์อยู่ช่วงหนึ่งนะคะ,คะขอบคุณค่ะ ค่ะมีท่านใดมีข้อสักถามหรือแลกเปลี่ยนอีกไหมคะเ,เรียนถามข้อสรุปของอาจารย์นิดนึ่งฮะคือที่อาจารย์ดูเนี่ยสรุปท,ที่สรุปว่านารกเนี่ยจะใช้ คือว่ามันอยู่ใต้โลกันเนี่ยมันต้องอยู่ในที่มืดใช่ไหมฮะเราก็จะใช้สีในสกรีมเนี่ยเป็นสีเย็นเป็นสีน้ําเงินแต่นี่ในความรู้สึกของของพวกเราเนี่ยนะฮะที่ว่าไปเราไปดูภาพในรอฟเพนติ้งในในตามวัดอ่ะคือรูปที่เห็นนกันชินตาคือตอนพุทธเจ้าเปิดโลกเนี่ยก็จะเห็นนรกเหมือนกันแม้ว่าสีจะสีทึมๆม่แต่ว่ามันจะเป็นความร้อนแรงด้วยไฟอ่ะทีนี้ว่ามันมันมันจะหมายความว่ายุคนี่มันเปลี่ยนไปหรือเปล่า ในจากที่สีจากโทนสีน้ำเงินมาเป็นสีแดงค่ะคือ,อ,อในบทความก,ก็ได้รับว่าใน,ในภาพนานาลกก็จะใช้สีสีแดงอยู่นิดหนึ่งแล้วก็สีแดงนั้นมีในยะว่าเป,เ,เป็นไฟแห่งบาป ซึ่งก็จะซึ่งก็มีเนื้อความที่กล่าวถึงในเด็ภูมิคถาถ้วยในสมุดภาพที่นำนำขึ้นมากล่าวในวันนี้ก็มี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 ส่วนที่เป็นสีแดงที่เป็นเป็นไฟบาปที่เกิดจากสัตว์บาปต่างๆที่ที่บอกว่าที่แยกย้ายการเป็นสีสีครามมันคือหมายความว่าเป็น สทีที่วาดเป็นภูมิทีท่เป็นสีที่ใช้ในภูมิหรือว่าเป็นล้านสเกปเป็นแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของนารุก,กภูมิค่ะ,ค,ะคือเป็นจะจะเป็นสีครามเป็นหลักๆค่ะแล้วก็พัฒนาการคิดว่ามีค่ะ คือพัฒนาการของการวาดนาลกต่างๆก,ก็จะมีการพัฒนาแล้วก็นาลกที่ในวัดกับนาลกที่ปรากฏในสมุดภาพะจะมีวัตถุประสงค์อาจจะไม่เหมือนกันคือในวัดเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การวาดนาลก ก็เพื่อแสดงถึงการเมื่อเมื่อที่พระพุทธเจ้าได้ลงลงในแผ่นดินมนุษย์ได้เกิดการปฏิหารให้โลกมนุษย์เห็นเห็นโลกต่างๆเห็นภูมิต่างๆนั่นก็คือส่วนที่ส่วนที่เป็นนาลกในในวัดมันเป็น มันเป็นการเพื่อให้ผู้เข้าวัดได้เห็นเ,เห็นถึงช่วงเวลาช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนั้นนะคะแต่ในการดูภาพสมุดอาจจะไม่อาจจะไม่เหมือนกันค่ะคือถ้าในถ้าเปิดดูภาพสมุดภาพเราต้องดูรายละเอียดต้องดูรายละเอียดต้องต้องดูทุกส่วนของนาทุกขุมของนารกค่ะ อันนี้เป็นความลงความคิดส่วนตัวค่ะขอบคุณ,คณมากค,ค,ค่ะค่ะข,ขอบคุณอาจารย์ดร์สงรันนะคะและขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรรุ่งโรธทรรุงรร่งเรืองหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเดี๋ยวขอให้คำถามได้ไหมครับพอดีเ <c oughs> มืกียกมือคือ,อ,อค่ะประเด็นจากเมื่อกี้ที่เรื่องเรื่องของสีของของนรกนะครับคือ ขอ,อยแยกแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับพอดีเมื่อกี้ดูจากสีเนี่ยผมคิดว่าสีสีในนรกนี่ที่เห็นสีแดงะมันจะมันจะเป็นเปลวไฟใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยในทางสัญญาแล้วผมคิดว่ามันน่ามาเกิดจากความหมายของสีแดงที่มันหมายถึงนอกจากความเป็นมงคลมุ่งรุ่งเรืองแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของพลังนะะอำนาจของพลังของแสงเปลวไฟที่เผาไอตัวที่เป็นกระทะเห็นไหมฮะ ที่เมื่อกี้นั่นคือความหมายของสีแดงใน,ใน,ในอดีตข,ของความเข้าใจขอ,ของมนุษย์ในยุคนั้นที่สร้างนานศิลปกรรมขึ้นมานะครับอันนี้คือความ,วามแลกเปลี่ยนความเข้าใจของผมมากันนะครับอันนี้ส่วนนี้มันถึงเห็นสีแดงในโ<ช>ลกในฉากของนรกเพียงแค่เปลวไฟ<ช>นะครับเพิ<ช>่มมาประเ<ช><ช>ด็นหนึ่งที่อยากจะสอบถามอาจารย์นะครับคือว่าพูดถึงเรื่องงิว้วต้นงิ้วนะครับ<ช> ผมเคยไปที่บอกแก้วแขวงบอกแก้วที่สปลาวเนี่ยมีการจัดงานใหญ่นะประกวดเรื่องเกี่ยวกับเทพธิดาต้นงิ้วนะครับคําถามก็คือว่าถ้าเราเอาความเป็นศูนย์กลางของเราวันนี้<ะ>ในกรุงเทพไปจ,จับเราก็คงมองแปลกๆถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นงิ้วในความเข้าใจของคนในพื้นที่<ะ>เขาไม่ได้มองแบบเรานะครับคัมพีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเลยฝากกระรา์ลงศึกษาต่อดูนะครับว่า<ะ>เรื่อง ต้นงิ้วที่เป็นการพูดในคำพีีต่างๆเกิดขึ้นมานานแค่ไหนะนะครับเพราะว่าจริงๆในพื้นที่จริงๆเอาแค่ชายขอบประเทศไทยเองก็ยังมีความคิดที่มองอีกแบบหนึ่งเลยการกพูดถึงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ฝากด้วยแล้วก็ต้นงิ้วในหลักฐานของเจกรรมจีนมีหรือไม่ขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะก็ อันนี้เรื่องนี้ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สนใจมานานแล้วแต่ตอนนี้ยังกำลังพยายามค้นหาแต่ยังค้นไม่พบค่ะก็ฝากไว้เป็นบทความถัดไปแล้วกันค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะข,ขอบคุณอาจารย์ดรสงรานอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรรุ่งโรธทำรุ่งเรืองนะคะ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรค่ะ ขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะและในเรื่องที่สองนะคะจะเป็นเรื่องหิมาจารย์ประเทศสถาปัตยกรรมอินเดียที่ชายขอบแดนค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดรเชติงสัญชลีค่ะรองศาสตราจารย์ดรเชติงสัญชลีสำเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาเอกจากสถาบันพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติ กรุงด ne ิวในนิวเดลีทางประวัติทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จากประเทศอินเดียปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณาคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรสนใจและวิจัยทางด้านศิลปะอินเดียเอเชียอาค,คเนและประติมาวิทยาผลงานวิจัยที่สำคัญได้แก่การวิจัยเรื่องประเด็นใหม่เกี่ยวกับเจดีมอนพม่าในประเทศไทยงานวิจัยเรื่องศิลปะไทยภายใต,ใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ ส่วนงานหนังสือที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปอินเดียสัตตมหาสถานสังเวชนียสถานศิลปะชวาและประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเชียงใต้ขอกราบเรียนเชิญค่ะครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่มา ฟังนะครับวันนี้วันนี้ผมจะพูดเรื่องหิมาจันประเทศชายขอบภูมิศาสตร์แล้วก็ชายขอบทางสถาปัตยกรรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหิมาจันประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผมลงพื้นที่มาตลอด15ปีนะครับแต่ลงพื้นที่เ,เงียบๆนะครับไม่ได้ทําวิจัยอะไรซับซ้อนนะครับด้วยความที่ตัวเองชอบนะฮะแล้วก็ออพอตั้งแต่ตั้งแต่เรียนเปียตรีตั้งแต่เรียนเปียเอกที่อินเดียเลยนะครับคราวนี้พอ หลังจากทีออ่ภาควิชานะครับบอกว่าอยากจะทําด้านศิลปรกรรมที่ชายขอบนะฮะผมคิดว่าเอ,อ๊ะที่อินเดียเนี่ยที่ไหนมันน่าจะเป็นที่ที่ศึกษาเรื่องชายขอบได้ดีที่สุดนะครับนะคราวนี้ผมเห็นว่าพอพูดถึงชายขอบเนี่ยทุกคนจะคิดถึงคนเป็นหลักหรือว่าคิดถึงอนาเขตที่ถูกสมมุติโดยคนนะครับนะฮะเพราะงั้นงานของผมเนี่ยขอเป็นตัวอย่างของ ใช้ขอบสารปติกรรมที่ถูกบีบโดยภูมิศาสตร์นะฮะและมีความแตกต่างอย่างรุนแรงแม้ว่าพื้นที่จะเล็กก็ตามคือประมาณภาคเหนือของไทยเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าภาคเหนือของไทยหรืออาจจะเล็กกว่าภาคเหนือของไทยแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าว่าภูมิศาสตร์เนี่ยมันทาให้สารปติกรรมต่างไปยังไงบ้างนะครับอนนี้ผมขอยกก็เลยยกตัวอย่างฮิมาจันประเทศขึ้นมานะครับ เอาตะกี้เราดูนรกแล้วใช่ไหมคราวนี้ขอดูสวรรค์บ้างนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูเขาเขาฮิมาลัยนะฮะอันนี้อันนี้จริงๆรูปพวกนี้ผมถ่ายเองหมดนะครับอันนี้คือนะอันนี้ไม่ได้มาโชว์รูปของผมนะฮะแต่ผมอยากโชว์นะฮะนะฮะ ลัทิมาจันประเทศนะครับตั้งอยู่ทางทิศเหนืองประเทศอินเดียเป็นพื้นที่ชายขอบภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดนะครับเพราะว่าเนื่องจากชายขอบภูมิศาสตร์เนี่ยส่งผลอย่างยิ่งต่อทางด้านการเมืองจริงๆแล้วไม่ได้เฉพาะสถาปัตยกรรมอย่างเดียวนะฮะการเมืองเชื้อชาติศาส,สนาต่างกันไปหมดเลยรุนแรงด้วยนะครับเพราะหุบเขาแต่ละหุบเขาเนี่ยเอ่อเนื่องจากมันเป็นพื้นที่แคบๆแ,แล้วมันเวลาเดินข้ามุบเขาเนี่ยนะฮะ ถ้าสมัยโบราณเนี่ยคงใช้เวลาเป็นเดือนปัจจุบันเนี่ยข้ามภูเขาทีนั่งรถตั้งหต่ตีสี่นะฮะไปถึงอีกที่หนึงอ่ะห้าโมงเย็นนะฮะใช้ใช้เวลานานขนาดนั้นเนี่ยด้วยระยะทางเพียง200กิโลเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกตัดขาดเป็นุุเขาุบเขาอย่างแบบอย่างสุดโต่งนะฮะด้วยด้วยด้วยเหตุที่ภูเขามันสูงมากนะฮะด้วยเหตุนี้สถาปรัตรยกรรมก็เลยหลากหลายไปด้วย ะะบทความนี้จึงของนาเสนอความหลากหลายของศิลปกรรมในหิมาจาันประเทศนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษานะฮะเกี่ยวกับพลวัตทางศิลปรกรรมที่เกิดจากความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เป็นสําคัญนะฮะ,นะฮะโอเคก่อนอื่นนะฮะเราต้องในเมื่อ,องานเนี้ยทำเรื่องภูมิศาสตร์สําคัญเป็นสําคัญนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาภูมิศาสตร์ก่อนของิมาจาันประเทศนะฮะ ภูมิศาสตร์หิมาจันประเทศเนี่ยแบ่งได้เป็นสส่วนนะครับส่วนด้านหน้าเขาหิมาลัยส่วนเขาหิมาลัยและด้านหลังนะฮะนะพื้นที่สมส่วนเนี่ยต่างกันอย่างรุนแรงเลยนะครับมีอะไรบ้างนะฮะถ้าเกิดว่าด้านหน้าเขาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวฮะนะนะเมฆฝนมาเนี่ยมาจากอินเดียภาคกลางนี่เป็นที่ราบเนี่ยมันจะมาเจอภูเขาตรงนี้นะครับแล้วฝนก็จะตกนะฮะแล้วฝนตก ่ใน,ในตอนหน้าหน้าร้อนนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวนะความสูงสูงไม่เกิน3 0 0พันเมตรเพราะฉะนั้นต้นไม้ขึ้นได้นะครับยังมีออกซิเจนอยู่พอมีต้นไม้ก็มีออกซิเจนสูงนะฮะนะป่าสนอุตปาป่าสนอุดมสมบูรณ์นะครับ <S <S พอถึงภูเขาฮิมาลัยความสูงจะถูกบีบสูงขึ้นไปถึงประมาณ5,000ันถึง700 0เมตรนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดเวลา ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีคนอยู่นะฮะและจากนั้นนะฮะมันจะเป็นด้านหลังเขาฮิมาลัยอันนี้คือพื้นที่ด้านหลังนะฮะความสูงเกิน3,000เมตรแต่ไม่ถึง7,000นะฮะก็คือเหวี่ยงตั้งแต่3,500สูงสุดประมาณ4,500นะฮะนะ,ะออกซิเจนน้อยความสูงสูงมากเกินไปเนี่ยนะฮะต้นไม้ขึ้นไม่ได้นะครับ เพราะนเนี่ยมันจะเหมอดูเหมือนกันเป็นทะเลทรายนะฮะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฮิมาลายันเดสเซอร์นะฮะนะแห้งเพราะฉะนั้นถามว่าแห้งแรงหรือเปล่าก็ดูเหมือนกจะแห้งแรงเนี่ยนะฮะแต่มีน้ำไหลน้าไหลนี่เกิดจากไหลเจอดจากหิมาร์ละลายเท่านั้นไม่ได้เกิดจากป่าไม้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝนไม่ตกมันก็จะรับกันหมดว่าต้นไม้ไม่ขึ้นนะฮะไม่มีตัวดึงน้าลงมา นะฮะสูงเกินไปฝนก็ไม่ตกออกซิเจนก็น้อยฝนตกเฉพาะด้านหน้าเขานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้นไม้เยอะตรงนี้ต้นไม้น้อยสาปัิกรรมต่างกนรุนแรงเลยนะครับ,คร,บ,ค,รบคราวนี้ถ้าเราดูแผนที่นะฮะนี่คือนี่คือพื้นที่ราบของอินเดียพัก,กลางนะฮะหรืออินดีนะพอถัดมาอันนี้นะครับก็คือด้านหน้าเขา นะครับด้านน้าเขาอย่างนี้นะภูเขาฮิมาลายพาดอย่างนี้และที่เป็นสีขาวทั้งหมดเนี่ยคือด้านหลังเขานะครับนะถ้าเราศึกษาภูมิศาสตร์อีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็จะแบ่งหิมาจันประเทศนี้ออกเป็นหุบเขาต่างๆนะตามที่เกิดแม่น้ำนะตามที่แม่น้ําเกิดมาจากภูเขาเนี่ยเอ่อแม่น้ําเกิดมาจากภูเขาเนี่ยมีหลักๆอยู่ห้าสายนะฮะอันนี้ถ้าเกิดสับ ชื่อโบราณของฮิมาจัรประเทศเนี่ยเรียกว่าปัญจาเพื่อที่ไหมครับปัญจ่าแปลว่าห้า,าอป,อป,ปนะะแปลว่านา้าอโปอโปธาตฮะอปะนะฮะแปลว่าน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแม่น้ําออกมาห้าสายนะฮะเนี่ยแม่น้ําเชนาฟหรือแม่น้ําจันทรภาคคือตรงนี้เนี่ยนะฮะแม่น้ําจันทรภาคไหลมางี้นะฮะนะแม่นม้ำ ระวีแม่น้ําระวีไหลตรงนี้เห็นเป็นภูเขาระวีนะฮะแม่น้ําวายาตเกิดขึ้นมาตรงนี้นะฮะแม่น้ําสุตเตเลสหรือสัตตลุตนะฮะไหลามาตรงนี้อันนี้จริงๆไหลามาจากทิเบตนะฮะนะฮะแล้วในด้านหลังเขาเนี่ยนะฮะมีแม่น้ําสปิติเพราะฉะนั้นนี่ก็คือห้าภูเขาแม่น้ำห้าสายนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่า ด้านหน้าเขาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะศึกษาในหลักง่ายๆสามหุบเขาแลวกันนะหุบเขาแรกก็คือหุบเขาแม่น้ํำราวีนะฮะแม่น้ํำราวีเนี่ยมีตรงนี้เกิดรัฐสําคัญนะฮะชื่อว่ารัฐจัมบ้าพารามอสนะฮะหรือว่าหุบเขาจัมบา้านะ,ะเมืองหลวงเดิมอยู่ที่เมืองพารามอสต่อมาย้ายเมืองหลวงมาที่จัมบา้านะ,ะ็นเป็นเป,เป็นรัฐโบราณที่มีมาแตั้งทต่พิบเอ็สิสเลยนะฮะรมสมัยคุปตะเลยนะฮะ ุบเขาที่สองคือุูเขาแม่นำ้ำบายาสนะฮะแม่นำ้ำบายาสเนี่ยนะฮะตรงตรงนี้เนี่ยมีมีเมืองสําคัญ3เมืองคือเมืองนครซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่านะฮะเมืองกุลูซึ่งเป็นเมืองหลวงสมัยหลังนะฮะและเมืองมานาลีนะเมืองมานาลีนี่จะเป็นเมืองที่สัมพันธ์กับเรื่องของเรือของพระมนูที่ไปติดอยู่นะ,ะเป็นพระมนูในศาสนาฮินดูโนอารนั่นนะฮะ นะฮะนะเรือเรือของพระมนูไปติดอยู่และตอนหลงังๆเนี่ยมันก็จะเกิดตำนานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระมนูมากมายด้วยเหตุนี้เมืองนี้ถึงชื่อมานาลีเมืองแห่งพระมนูนะฮนะุบเขาที่3คือหุบเขาแม่น้ําสุดะเลชนะฮะคือุบเขานี้นะุบเขานี้มีชื่อเฉพาะว่าหุบเขากินนอนนะเพราะว่าอยู่เชิงเขาหิมาลัย นะฮะนั้นก็เชื่อว่าเป็นป่าหิมพานเนี่ยฮะป่าหิมพานของจริงอยู่นี่นะฮะตะกี้เจอดูในรูปของอาจารย์สงรางใช่ไหมเรียกเขาไกรลาดะไรแง่อันนี้นะฮะตอนนี้อของจริงนะส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังหิมาลัยนะฮะก็จะมีหุบเขาแม่น้ําสปิติซึ่งแม่น้ําสปิติเป็นแม่น้ําสาขาของแม่น้ําสุทธเลสนะฮะไหลตรงนี้มานะแล้วก็ไหลลงแม่น้ําสุทธเลสตรงนี้นะโอเคนะตะกี้เรา ดูทั้งภูมิศาสตร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองมาดูซิว่าถ้าประเภทของสถาปัตยกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะยิ่มาจากประเทศไปภูมิศาสตร์ต่างกันสุกตรงด้วยเหตุน,นิสสัาปัตยกรรมก็มีความแตกต่างแต่ละพื้นที่เช่นกันนะฮะนะแล้วแต่ละสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะมีสายอิทธิพลนะฮะที่วิ่งมาชนกันนะฮะวิ่งมาชนกันแล้วเกิดสถาปัตยกรรมใหม่แบบมีพลวัตมากเลย มีความเคลื่อนไหวรุนแรงมากนะเพระยาะฉะนั้นเนี่ยผมก็แบ่งมาเป็น3ประเภทแล้วกันนะฮะเพื่อความเข้าใจง่ายอันแรกเป็นสถาปัตยกรรมเครื่องไม้หลังคาราดนะครับอัน,นแบบที่2คือทรงสิขาระแบบอินเดียเหนือนะครับแล้วก็แบบที่3คือแบบหลังคา,าตัดแบบทิเบตสถาปัตยกรรมเครื่องไม้หลังคาราดก่อนนะครับนะซึ่ง อาคารเครื่องหมายลังคาลาดเนี่ยถือเป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่นของเทือกเขาฮิมาลัยคือไม่ใช่เราเจอเฉพาะที่ฮิมาจาันประเทศเท่านั้นนะครับเราเจอยาวมาตั้งแต่แคชเมียร์นะฮะไล่จนนั่นมาถึงเนปาลนะฮะเนี่ยนะ,ะถ้าเกิดเราดูทรงเนี้ที่เนปาลเนี่ยทรงนี้เขาเรียกว่าทรงเทคะนะฮะเออจะเป็นสถาปัตยกรรมที่เออมีหลังคาลาดสลับกคอสองซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆ นะสังคาราชข้อสองข้อสองเนี่ยจะทำเป็นปราสาอาคารจำลองนะฮะมีเรือนธาตุจำลองมีหน้าต่างนะฮะมีเท้าแขนมีอะไรอย่างเงี้ยครับประหนึ่งว่าเป็นชั้นสองซึ่งอันนี้ท่านท่านคงจะรู้เรื่องคติปราสาทกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือทำเป็นปราสาทเหมือนกันแต่เป็นปราสาทแบบสังคาราชนะคะ,นะะใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิน่นนะฮะก็คือแทนที่จะสร้างด้วยหินนะฮะแบบอินเดีย ปกติเนี่ยไม่ฮะใช้ไม้สนนะฮะไม้สนที่ชอบใช้คือไม้สนเดียวดัสไม้สนเทวทอนนะไม้สนแห่งป่าแห่งเทวดาเนยนะฮะนะนะหลังคาทําไมต้องเป็นหลังคาลาดด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าดูภูมิศาสตร์ก็คงจะตอนหน้าร้อนนะฮะมีฝนตกก็ไล่น้าฝนตอนหน้าหนาวมีหิมะก็ไล่หิมะ นะครับด้วยดวยเหตุที่ถ้าสร้างด้วยถ้าเป็นไม้เนี่ยนะการค้างของน้ําฝนหรือหิมะเนี่ยมันจะทําให้อาคารถล่มง่ายโดยเฉพาะหิมะนะฮะหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้หลังคาลาดเนี่ยนะครับไล่หิมะให้ร่วงลงไปอย่างรวดเนะร็วนะฮะในเสียปานในปานเนี่ยนะครับก็ ใช้กระบอกกระเบื้องมุงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพอเราดูหิมาจันประเทศเนี่ยนะฮะเนี่ที่นั่นเนี่ยเขาจะใช้มันทีใช้แผ่นไม้เป็นเป็นเหมือนกับเ,ออเป็นกระเบื้องไม้ก็มีนะฮะหรือว่าอาจจะใช้เป็นแผ่นหินบางๆเหมือนกับหินหินแผ่นบางๆเนี่ยนะฮะเอามาแล้วก็มามุงหลังคาบอกว่าไม่หนักหรอไม่หนักครับบางมากนะครับแต่ว่าพูดถึงความคงทนเนี่ยคงทนกว่ากระเบื้องอย่างมากนะฮะ นะโอเคตะก,กี้เราดูของเนปาแล้วนะฮะะั้นตอนไหนลองดูซิว่าในหิมาจันประเทศมีลักษณะมีสถาปัตยกรรมยังไงบ้างนะฮะแบ่งได้เป็น2แบบครับนะบแบบแรกเขาเรียกแบบอาคารทรงจั่วนะฮะเป็นไซส์อาคารทรงผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหน้าจั่ว2ด้านอย่างเงี้ยนะครับนะฮนะแล้วกออ็มีหลังคาเทล่า2ด้านนะฮะก็เรียกกันเรียกลำลองว่าทรงกระท่อมนะครับ นะเพราะว่านะฮะก็คือได้มาจากบ้านของชาวบ้านนั่นแหละนะฮะอีกทรงหนึ่งคือทรงกระโจมนะฮะทรงกระโจมก็เรียกลำลองก็คือเหมือนกับทรงเทคัของเนปาลน,นะฮะนะฮะยอดเป็น,ปนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วยอดเดเป็นโดมทรงกระโจมทรงกลวยอย่างบมน,นะ,ะทรงกระท่อมระยะต้นนะฮะ,ะก็คือ คิดว่าสถาปัตยกรรมในลักษณะเนี้นะฮะก็คงจะได้มาจากบ้านชาวบ้านนั่นแหละครับนะฮะโดยเหตุที่โดยเหตุที่มันอยู่ลึกเข้าไปในภูเขามากๆเนี่ยมันทําให้ตอนตอนแรกๆนะฮะศิ k r ะแบบอินเดียเหนือมันไม่เข้ามานะแต่อยากจะสร้างเทวาลัยะทำไงอะ่ะนะงั้นก็เอาบ้านแล้วกันเอาบ้านมาเปลี่ยนเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นเทวาลัยเอาความคิดแบบบ้าน ของชาวบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเทวออนไลน์เพราะฉะนั้นผังผังเป็นสิเหลืผืนผ้าแต่ข้างในมีคันพักกะามนดบนะฮะนะแทนที่มันจะเป็นบ้านมีการแบ่งห้องตามปกติเหมือนกับบ้านชาวบ้านไม่ฮะเข้าไปเป็นคันพักกระหและมีมนดบอยู่นหน้าแต่เมื่อมัวมองมองนอกเนี่ยมองไม่เห็นเลยว่าอะไรเป็นคันพักกระหาเป็นมนดบเพราะทุกอย่างอยู่ในข้างในนะฮะเนะี่ย าคันผังเสลงิผืนผ้ามีหลังคาลาดสองด้านอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะฮะปรากฏว่าเราเจอว่าคำแบบนี้เก่าที่สุดนะฮะมันเก่าไปถึงพวกที่1 1บ2เลยเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเทีวลายหลังหนึ่งนะฮะมีสองหลังนะฮะอยู่ในคุบเขาจำบ้านะฮะมีลวดลายแบบคุปตะสร้างขึ้นด้วยไม้สนเดียวดาร์เนี่ยนะฮะแต่มีลวดลายแบบคุปตะเลยนะ,ะเก่าไปถึงขนาดนั้นเนี่ยนะ,ะเขาให้คำอธิบา,บายบอกว่า คือเนื่องจากอากาศมันฟรีซไอต้นสนเนี่ยให้มันอยู่ตั้งแต่พธที่12ปัจจุบันหลังนี้นะฮะถือว่าเป็นอาคารไม้ที่ยังครบสมบูรณ์ทั้งหลังและเก่าที่สุดในอินเดียวงเล็บเอเชียคาเน่ด้วยถ้ารวมเอเชียคาเน่ด้วยไม่มีหลังไหนในเก่าไปกว่านี้อีกแล้วนะฮะหลังนี้ชื่อว่าเทวลัยลักษณะเทวีเมืองพารมอร์นะฮะ ถามว่ามันเก่าขนาดไหนเนี่ยนะะคุณดูลายกนกผักกูดนะฮะซึ่งมันเป็นเป็นลายแบบคุปตะนะฮะที่ที่มันอยู่ปรากฏอยู่ในงานหินอย่างเช่นเราเห็นในศิลปะทวรารวดีเห็นเป็นรามเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปกติใช่ไหมครับนะเห็นในเสปะขอมก่อนเมืองพนัครนะฮะปรากฏว่ามันอยู่บนไม้สนนะเพราะฉะนั้นหรือว่าเสาที่มีอมมลกะมี บันักขตะนะฮะแล้วก็มีเท้าแขนนะะเหมือนกับที่ถ้ามาชันตายแต่เป็นไม้นะเป็นไงน้าไปไหมฮะเดี๋ยวขยทั่วเลยนะฮะ <laughs> นะนะนะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้นะฮะก็จะบอกว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะจินตนาการนะฮะว่าสถาปะิกรรมทวารวดีเนี่ยที่เป็นไม้หน้าตาเป็นยังไงมันควรจะไปที่นี่ครับ นะควรจะไปที่เมืองพารามอจำชื่อไว,นะะนะวน้นะฮะทีวันไลลักษณะเทวีนะฮะนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอาคารไม้ที่เก่าที่สุดในเมื่อมันเก่าที่สุดในอินเดียเลเชียคเนย์มันก็ควรจะเก่าเออ่ที่สุดในฮิมาจันจรประเทศด้วยนะฮะพอสมัยหลังมาอาคารทรงกระท่อมมันสืบมามันวิ่งสืบมาเรื่อยๆนะฮะอยู่ในหุบเขากูรูหุบเขากินนอนนะฮะอันนี้เออ่รียนแบบกระท่อมเหมือนเดิม นะฮะนะ,ะเพียงแต่ว่าไอ้ลวดลายแบบเดิมแบบโบราณเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับนะมีจั่วสองด้านนะฮะมีสัตว์ลังคายาวนะเมื่อดีสัตว์ลังคาเนี่ยตอนหลังเขาทําเป็นไม้ท่อนขนาดใหญ่ยาวอย่างนี้เลยนะฮะสันอกไก่ยาวแล้วตอนหลังความคิดแบบฝรั่งนะฮะความคิดแบบอังกฤษเรื่องไม้ผสมหินนะฮะมันเข้ามานะเนี่ยครับ นะฮะอ่าอันนี้อันนี้อย่างอันนี้เป็นจั่วแบบตั้งอย่างเงี้นะครับอันนี้เป็นจั่วแบบยังแบบโบราณอยู่นะฮะนะจั่วแบบโบราณนะครับนะอันนี้ป้านออกเห็นไหมฮะอันนี้อิทธิพลอังกฤษเข้านะ,ะอันนี้ป้านออกเหมือนกับบ้านนะ,ะถ้าตัดแขกออกตัดสายไฟออกนี่ผมไปหลอกนด้นเลยว่าอยู่ที่สวิตนะฮะนะ,ะ,นะะนะนะอันนี้ อันนี้ยังเป็นแบบโบราณจะสังเกตว่ามันมีสันหลังคาเป็นโอสันหลังคาเป็นไม้ยาวมาเนี่ยนะฮะยาวมาแล้วก็มีไม้ที่ตั้งเป็นเพื่อ,เพ,อเพื่อบูชาโทเทมนะฮะนะฮะโทเทมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดทางมนุษยวิทยาน่าจะน่าสนใจมากมีการตั้งไม้นะมีการใช้การสลักไม้เนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นเชิงชัยน้ําย,ย้อยคือทําเป็นไม้ห้อยลงมานะฮะแล้วเมื่อลมพัดเนี่ยมันจะกรุ้งกริง มันจะตีกันเป็นเสียงกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งนะครับนะ่เต็มหมดเลยอันนี้คือเทวลัยในภูเขากุลูนะครับนค,นครกุลูนะคือจริงๆแล้วเทวลัยแต่และเทวลัยเนี่ยมันมีตำนานผูกของมันด้วยนะครับตะกี้เป็นเทวลัยของฤาษีวสิทธ์นะเป็นเทวลัยที่เชื่อว่าพระรามกับพระลักษณ์เนี่ยไปเรียนนะฮะกับฤาษีวสิทธิ์ที่เชิงเขาหิมาลัยที่นี่นะ คราวนี้เทวัลทรงกระท่อมในหุบเขากินนอนตะกี้เราดูหุบเขานครกุลูใช่ไหมฮะหุบเขากินนอนเองก็เอาทรงกระท่อมไปนะฮะแต่ว่าทําเอายอดกระโจมนะฮะยอดทรงกลวยเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะ,ะเพื่อบ่งบอกว่าสถาปัตยกรรมนี้เป็นสถาปัตยกรรมฐาน,นอนันสูงนะฮะทรงอันนี้คงไม่ได้แบบใช้ไล่หีมาใช้อะไรคือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์จริงๆเลยว่านี่คือเทวัลไม่ใช่บ้านชาวบ้าน ะะแล้วตอนนี้คุณจะสังเกตเรื่องแผ่นหินที่มุงแทนกระเบื้องเห็นไหมฮะแผ่นหินเอาแผ่นหินบางๆามามุงนะฮะนะถ้าไอการเอา,เอาแหลมแหลมนะครับยอดแหลมๆเนี่ยครับที่มันเป็นทรงกลวยมาไว้ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ถึงฉัดหรือร่มทางศาสนานะฮะกระบวนการนี้จะเกิดประมาณ ประมาณคริสต์คริสต์คริสต์นะคริสวาทที่สิบเก้าคริสวัทที่ยี่สิบตอนต้นคริสวาทที่ยี่สิบนะครับก็ประมาณพุทธที่ยี่ยี่ห้านะครับร้อยปีก่อนโอเคตะกี้เราดูอาคารทรงกระท่อมไปแล้วนะครับนะที่เหมือนกับบ้านชาวบ้านพอต่อมาเนี่ยปะโอ้อาคารทรงนะฮะกระโจมนะฮนะที่มีพื้นฐานมาจากสองฝั่งคือมาจากแคชเมียร์แล้วก็มาจากเนปลาลเนี่ยมันแพร่เข้ามา นะคราวนี้คนแถวนี้เริ่มรู้จักปราสาทแล้วครับนะก็เอาทําเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะแล้วก็มีหลังคาลาดซ้อนไปสองสาชั้นนะเพียงแต่ว่าเอกลักษณ์ที่นี่คือด้านบนจะต้องเปลี่ยนยอดให้เป็นทรงที่ไม่เหมือนกับทรงผังด้านล่างด้านล่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านบนจะต้องเปลี่ยนเป็นทรงกลวยนะอย่างนี้เป็นต้นหรือทรงกระท่อม นะฮะถ้าเห็นอย่างนี้รู้เลยเป็นฮิมาจันประเทศไม่ใช่เนปลาลไม่ใช่แคชเมียร์นะฮะ,นะฮะนะอาจจะเป็นไปได้บอกว่าเพื่อบ่งบอกว่าอันนี้เป็นเทวอะไรเพราะฉะนั้นทรงจะต้องเปลี่ยนนะครับนะมีค้อสอซึ่งจำลองเรือนธาตุเป็นระยะระยะนะครับนะเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นจะเป็นคันพักรหัสและทางพร,รักษินภายในด้วยนะฮะคือแผน,แผ,นผังไม่ได้ง่ายๆนะฮะแผนผังมีความซับซ้อนนะ หลังคาประดับเชิงชายน้ำย้อยในบางหลังนะครับครานี้ที่มาของอาคารทรงกระโจมอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับว่าแคชเมียร์เนี่ยนะถือเป็นหลักมีเทวลัยที่ถือเป็นหลักฐานของอาคารทรงกระโจมที่เก่าที่สุดในสิบอินเดียนะฮะนะสร้างด้วยหินนะฮะนะก่อนที่ตอนหลังพอมาเข้ามาในฮิมาจันประเทศมันจะเป็นไม้หมด นะสร้างโดยหินนะครับมีจั่วสามเหลี่ยมอยู่ทั้ง4ด้านนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยศิลปะก,กรีกโรมันพวกอิเลเมนต์กรีกโรมันต่างๆนะฮะเช่นลวดลายแบบโคเรนเทียนนะฮะมีการปั้นใส่เดนทิลมีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาค,คือเป็นเขาคงกรีกโรมันที่สืบมาจากคันธาระนะครับแต่ว่าปรากฏอยู่ในศิลปะแคชเมียร์ปปคราวนี้ในเนปาลก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่ามีอาคาร ทรงเทคะนะครับนะที่มีหลังคาลาดนะครับซ้อนกัน2-5ถึงชั้นครนะานี้ความต่างมันก็คือ,อ,อแคชเมียร์เนี่ยจะมีหลังคาแค่2ชั้นแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆตอนหลังเนปลาลเนี่ยมีความคิดเรื่องเขาปะสูมเมนมากเอาอาคารพวกเนี้ยขึ้นไปไว้บนฐานเป็นชั้นอีกชั้นอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะเพื่อบอกว่านี่คือเขาปะสูมเมนที่มีเทวะลัยอยู่บนยอดเขา นะฮะอันนี้ที่เมืองพัทัปุระนะฮะอันนี้อยู่ที่เออที่ที่เมืองสีนครนะ,ะโอเคนะะเพราะฉะนั้นพอส่งอิทธิพลมาให้กับที่ฮิมาจันประเทศนะฮะปรากฏว่าฮิมาจันประเทศเนี่ยรับเอาเข้ามาแต่ว่าคงไม่มีฐานเป็นชั้นแบบเนปาลน,นะฮะมันเป็นภูเข,ขาแล้วอะภูเข,ขาเยอะแยะนะฮะ,ะ,ฮะก็คงไม่ต้องมีฐานเป็นชั้นนะ เรือนธาตุเป็นไม้ผสมหินอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะฮะนะมีหลังคาลาดนะฮะซ้อนกันในผังเสียมอยูแลัวซ้อนไปสองสามชั้นมีชิงชัยน้ําย้อยอย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะบางทีมีเรือนธาตุที่เรือนธาตุจำลองนะฮะที่มีหน้าต่างจําลองมีเท้าแขนอันนี้อาจจะเป็นอิทธิพลในปานก็ได้นะ ด้านบนสุดมีการเปลี่ยนรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์ของหิมราชันประเทศอย่างเช่นอะไรบ้างตะกี้ที่ผมให้ดูภาพอันนี้เป็นทรงกลวยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นทรงกระท่อมคือเอากระท่อมตะกี้เนี่ยที่คุณเห็นจากเทวลัยลักษณะเทวีหรือว่าเห็นจากเทวลัยพาวเวอร์สิทธ์เนี่ยมาใส่ไว้อันนี้ชื่อเทวลัยพระอาทิพรมนะฮะ,ะอาทิพรมที่เมืองกุล,ลูนะฮะอาทิพรมนี้แปลว่าพระพรหมองค์แรกของจัก,กรวาลน,นะฮะซึ่งเข้าไปข้างในกลายเป็นเทวลัยพระศิวะ ก็เพราะว่าพระศิวะเองทรงเป็นปารมาตมันฉะนั้นเดยมีดมีอีกชื่อหนึ่งว่าพระอาทิพรมนะฮะเป็นทรงกระทอมบ้างทรงกลวยบ้างดูทรงกระทอมนะฮะจำได้ไหมฮะทรงกระทอมนี่หม่ว่าเอกลักษณ์ฮินัูประเทศคือมีไม้คานเป็นอกไก่ยื่นออกมาขนาดใหญ่ถ้าเป็นทรงถ้ายอดเปลี่ยนเป็นทรงกระโจมนะฮะก็อย่างเช่นเทวะไร ตรียุคินารายเมืองทียรเมืองนี้นะฮะหรือว่าเทปรติปุระสุนทรีเมืองนครน,นะก็นะฮะตัวอย่างการเปลี่ยนรูปทรงให้เป็นทรงกลวยนะฮะด้าน,นบนนะนะโอเคนะะระเบียงหน้าต่างแล้วระเบียงหลอกหน้าต่างหลอกเนี่ยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัยต่อไปได้ว่าว่ามันมีการเมื่อเทียบกับศิลปะเนปาลเนี่ยนะฮะมัน มันมีความคล้ายคลึงแใใต่แตกตาก่างกันยังไงคือต้องบอกว่าพื้นที่แถบนี้ช่วงนึงมันเคยตกเป็นเมืองขึ้นของในปาลน,นะฮะเนะกี้เราด,ดูในหุบเขากูลูนะฮะดูในหุบเขากูลูแล้วลองมาดูดูที่หุบเขากินนอนบ้างนะฮะ,นะฮะอันนี้ชื่อเทวะลัยมาเหสสวนเมืองซุงราที่หมู่บ้านซุงรานะฮะปรากฏว่าอันนี้เอาทั้งทรงกระโจมและทรงกระทร่อม มาผสมกันกลายเป็นข้างหลังคันบักคอร์ฮาเป็นทรงกระโจมนะฮะมณดบเป็นทรงกระท่อมนะฮะเพราะนั้นก็กลายเป็นลักษณะเฉพาะของทีุู่เขาคินนอนที่จะต้องเอาสองทรงเนี่ยมาผสมกันเป็นหลังเดียวนะฮะครับตะกี้คืออาคารประเภทที่หนึ่งนะฮะอาคารทรงกระท่อมทรงกระโจมนะฮะ คราวนีอ้อาคารทรงสิกขาแบบอินเดียเหนือเนี่ยนะมันแทรกเข้ามายังไงเห็นไหมฮะคุณท่านจะเห็นว่ามีมช่องเขาต่างๆมันแทรกเข้ามาตามช่องเขาเนี่ยฮะอันนี้คือที่ลาบอินเดียอินของอินเดียเนี่ยอันนี้มันแทรกเข้ามาตามช่องนี้บ้างตามช่องนี้บ้างตามช่องนี้บ้างนะฮะคราวนี้สถาปัตยกรรมทรงสิกขาเนี่ยมันถูกบังคับว่ามันต้องเป็นหินเสมอนะฮะคราวนี้ชาวฮิมาจันประเทศจะต้องสร้างอาคารด้วยหินละนะฮะ นะธนาคารด้วยหินละเพราะฉะนั้นจากศิลปะนะอินเดียสมัยปฏิหารสมัยปฏิหารนี่ประมาณพุทธที่13-14ถึงนะฮะซึ่งนิยมสิคระเดี่ยวไม่มีสิคราะประกบหลายๆหลักไม่ไม่มีสิคราประกบะหลายยอดนะฮะเป็นสิคราะเดี่ยวนะนะฮะ,นะฮะองค์ประกอบสิคราะทั่วไปซึ่งคงยังไม่ได้บรรยายมากนะฮะสิคระเดี่ยวเสมอเนี่ยส่งให้กับฮีมาจันประเทศเพราะหีมาจันประเทศไม่มีสิคระประกบเลย นะคราวนี้ในศิลปะปฏิหารนะฮะมันมีมุกสั้นๆยื่นมาเนี่ยนะมุกสั้นๆมาเนเรียกว่ามุกขมลดบนะ,ะมีหลังคาที่เป็นทรงประทุนอยู่บนเรียกว่าสุกนาสนะตรงนี้ส่งให้กับฮิมาจรรันประเทศเลยนะฮะเพี่ฮีมาจรรันประเทศเนี่ยตะกี้ได้บอกไปแล้วว่าพอมันเข้ามาใช่ไหมฮะไออาคารทรงกระท่อมทรงกระโจมเนี่ยมัน มันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มันเหมือนกับว่าดูได้ทั้ง4ด้านนะแต,แต่ว่าในอินเดียพักในอินเดียเนี่ยนะฮะพกกลางเนี่ยปรากฏว่ามันมีประตูอยู่ด้านเดียวไม่ชอบล้นะฮะก็เอามาทําเป็นมุกทั้ง4เป็นจัตุรมุกเสร็จปุ๊บนะเพื่อให้รับกับอะไรนะพอทำมินชิรุกเสร็จปุ๊บมันต้องหาคำอธิบายใช่ไหมฮะก็บอกว่านี่ไงพระศิวะเนี่ยทรงมีอยู่สีหน้า ก็เอามากลายเป็นพระศิวะสี่หน้านะพระวิษณุก็ทรงมีอยู่สีหน้าเหมือนกันมันมีคติของอินเดียถาพิมาลัยนะว่าพระศิวะจริงๆมีห้าหน้านะฮะแต่หน้าที่ห้าหมองไม่เห็นเลยมีสีหน้านะพระวิษณุทรงมีสี่หน้าอยู่ละนะก็ออกมากลายเป็นเทวอะไรสี่หน้านะพอตอนหลังๆนะฮะก็ทนไม่ไหวฮนะฉันมีอาคารทรงกระโจมอยู่อยู่ดิสิคละมาเนี่ย ะะก็เลยเอามาทำเป็นสิขระเอาหลังคาราดมาใส่นะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นชื่อเล่นๆน,นะฮะของฮิมาจันประเทศเขาเรียกเลยเขาเรียกสิขระแบบนี้ว่าสิขระกังรม่มนะฮะสิขระกับชัตรีช,ชัตรีแบบว่ารม่มนะฮะสิขระกังร่มกลายเป็นเอกลักษณ์ฮิมาจันประเทศถามบอกว่าเอามาใส่เนี่ยไล่หิมะเปล่าไม่เห็นต้องไล่เลยอะ่ะมันเป็นหินเออหิมะค้างไงมันก็ไม่ถล่มแล้วใช่ไหม แต่ฉันอยากใส่ไรประโยชน์นะฮะอันนี้นะแต่บอกว่าอันนี้คือสัญลักษณ์ของหิมาจันประเทศเลยถ้าเห็นสิคระกลางล่มนะฮะอันนี้ที่เอายกตัวอย่างจากุบเขาจำบ้านะฮะที่เทวรายลักษมีนารายนะฮะสุกนาตอะไรยังมีเหมือนเดิมนะฮะสุกนาทนี่เอาหลังคาไม้ใส่เข้าไปด้วยนะครับนะคราวนี้ตะกี้เราดูด้านหน้าเขาแล้ว นะฮะต่อไปด้านหลังเขาเนี่ยนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูในภูเขาสปิตินะฮะซึ่งอย่างที่ว่าไปว่ามันเป็นฮิมาลายันเดสเซิร์ตนะฮะ้นเนี่ยไอย้ด้วยความที่ไม้หายากมากตะกี้เนี่ยโหใช้ไม้กันสนุกสนานเลยใช่ไหมใช้ไม้ใช้กระเบื้องใช้เราสนุกสนานเลยนะ,ะห่างไปไม่ถึงร้อยกิโลนะฮะประมาณกรุงเทพสิงห์บุรีเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะฮะนะฮะพอไม้ไม่มี ทำไงดีอ่ะหนึ่งฝนก็ไม่ตกแล้วไม่ต้องสร้างหลังคาละหลังคาไม่รู้เอาไว้ทําอะไรหลังคาตัดแล้วกันนะฮะจะได้ขึ้นไปบนหลังคาได้ด้วยนะฮะสองมีแต่ดินอย่างเงี้ยฮะทำไงดีโอเคงั้นก็ประหยัดไม้นะ,ะคุณอาจจะเคยได้ยินว่าชาวที่เบตเนี่ยประหยัดไม้มากถึงขั้นบอกว่าเวลาเวลาถ้าจะทาศพเนี่ยยังไม่เผาเลยนะฮะเอาให้แรงกินเคยดีไหมฮะเออประหยัดไม้มากไม้มีค่ามาก เพราะฉะนั้นไม้ควรจะทาโครงสร้างข้างในแต่ข้างนอกขอเป็นบังเกอร์บังเกอร์อย่างนี้ก็พอครับนะฮะอันนี้ชื่อวัดตาโบนะฮะในหุบเขาสปิติเป็นเอาโคลนมาทำนะเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมโคลนรุ่นแรกนะฮะขนาดที่ข้างหน้ามีสิคละโอ้โหสลักก็สวยงามเลยอันนี้ก็เป็นโคลนไปนะฮะไม่มีหน้าต่างเลยนะฮะเพราะว่าอะไรคือข้างนอกอากาศรุนแรง นะฮะหน้าหนาวลบสาเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องมีหน้าต่างแล้วกันนะฮะ,นะ,นะในทิเบตในสมัยพอทิเบตเนี่ยพัฒนามีพัฒนาการจนเป็นถึงสมัยทิเบตตอนปลายนะฮะรวมสมัยตะลมะเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าทางแบบนี้ก็พัฒนาศิลปกรรมไปด้วยนะฮะอย่างตัวอย่างเช่นวัดกิ นะฮะกี่มนาส t รีนะะเป็นตัวอย่างของเสียปฏิเบตตอนปลายในภูขเขาสปีติตั้งแต่พธวกที่ยี่ิบสี่ลงมามันเป็นอะไรครับตะกี้มันเป็นหลังเดียวใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้มันมีความคิดบอกว่าเออมันควรจะทําเป็นกลุ่มๆเป็นแบบว่าหลังนึกอ่าเหมือนกับเป็นวดัดอะฮะเหมือนกับเป็นวดัดมีหลังประธานเอาไว้อสวดมนต์แล้วก็มีกุฏิพระอยู่รอบๆนะต่อมาคิดบอกว่าตะกี้มันอยู่บนที่ราบตะกี้เป็นที่่าบใช่ไหมคน,คนแบบว่า คือกูเกียดภูเขาแล้ว่ะภูเขาเยอะนะฮะอยู่ที่ลาบพอนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยในทิเบตเองมันมีความขัดแย้งกับทางศาสนามันมีเลยบ้างประเภทบอกว่านะฮะดารลาละมะที่เป็นนิกายเกลุกนะ,ะทะเลาะก,กับนิกายอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนิกายสักยะเอาทะเลาะก,กันใหญ่เลยนะฮะนิกายกาจูทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาวัดเนี่ยมันกลายเป็นประหนึ่งป้อมปราการ ต้องหนีต้องไปสร้างบนภูเขาหนึ่งโอเคจะเป็นแลนด์มาร์กก็ได้นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือประหนึ่งว่าสามารถที่จะมองได้รอบนะฮะเป็นป้อมปราการไปนในตัวนะไม่ได้ตั้งอยู่บนทีราบซึ่งต่างจากวัดตาโบซึ่งอายุกเก่ากว่าต้องบอกว่าวัดตาโบตะกี้ที่เห็นเป็นคนโคลนเนี่ยนะฮะพระวัดที่1 7บ8นะฮะร่วมสมัยกับศิลปานครวัดเข้าไปเนี่ยเป็นยุทธกรรมร่วมอิทธิพลปาราหมดเลยนะฮะนะนะแต่นี้ประมาณพศยี่สิบสี นะวัดกลายเป็นกึ่งความประการไปแล้วนะจะเห็นว่าวัดนี้เป็นเป็นไอ้นี่นะฮะมีองค์ประกอบที่สวยมากวัดที่อยู่บนเนินเขาแล้วองค์ประกอบสวยๆจะมี2วัดในอินเดียมีวัดกินะฮะในหุบเขาสปีตินะฮะแล้วก็วัดทิกเซนะฮะที่อยู่ในหุบเขาลาดักะนะฮะดูไปดูมาคล้ายๆกับโปตาราถ้าจะเทียบกันนะฮะเหมือนกับพระราชวังโปตาราใน ลาซานะประเด็นของวัดกิเนี่ยอาคารแต่ละหลังเริ่มประกุหน้าต่างแล้วนะครับนะคือเทคนิควิทยาเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะฮะแต่ยังก็ตามเนี่ยข้างนอกยังสร้างด้วยหินอยู่และเอาไม้เป็นองค์ประกอบข้างในนะฮะด้านล่างนะฮะด้านล่างเนี่ยมันรับน้ําหนักมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทําหน้าต่างเล็กแล้วก็หน้าต่างก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะนะอีกอย่างเนึงก็คือคน,คนที่เบยเนี่ยไม่ชอบอยู่ด้านล่างนะฮะรู้สึกว่ามันมันเป็นที่ของปศสุสัต่ะ นึกออกไหมฮะนะหรือม,นะะนมันชื้นมันมันแบบจะบอกว่าอะไรอ่ะมันหนาวเย็นน่ะคือไปอยู่ข้างบนมีแดดดีกว่านะฮะนะฮะ,นะฮะเพราะฉะนั้นหลังคาตัดยังอยู่นะฮะหลังคาตัดแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการประดับเอาพวกทวัตนะฮะออะไรไปประดับนะแล้วก็หลังคาตัดเนี่ยอย่างที่ว่าไปว่าที่นั่นไม่มีฝนนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสร้างอาคารหลังคาตัดได้นะฮะแล้วก็ สามารถใช้พื้นที่ข้างบนเนี่ยในการทำพิธีกรรมนะตะกี้แบบป้อมปราการนะแบบที่เบแน,นะและขณะด้านหน้าเขามีอาคารทรงกระท่อมทรงกระโจมสิขระกลางล่มทนไม่ไหวแล้วครับนะพื้นที่ตรงไหนที่ไม่มีช่องเขาเป็นรูที่เชื่อมกันระหว่างฝั่งหลังเขากับหน้าเขาสาาถาปัตยกรรมสองอย่างมันก็มาชนกันกลายเป็นวัด กึ่งป้อมปาการกับอาคารทรงกระท่อมผสมกันนะฮะอันนี้นะฮะนะโดยเฉพาะภูอขอเขากินนอนเนี่ยซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่างภูเขาสปิติตะก,กี้นี้นะฮะนะกลายเป็นเทวลัยแบบใหม่นะข้างบนข้างตรงเนี้ยเหมือนกับเป็นป้อมแต่เอาอาคารทรงกระท่อมขึ้นไปซ้อนไว้ข้างบนแล้วยังไม่สะใจนะฮะเอาเอายอดทรงกระโจมซ้อน้ไปบนวงทรงกระ่อมอีกนะฮะนะ ตะกี้เราเรียนมากี่ทรงไม่รู้ฉันเอาหมดเลยฮนะเอาใส่ให้หมดภายในหลังเดียวเลยนะฮะสนุกมากนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านใครนะอันนี้เป็นเทวไลนางกาลีนางพัทรากาลีที่เมืองสาราหานนะฮะนะทรงแบบนี้ยังใช้สําหรับพวกปราสาทของมหาราชาด้วยมหาราชาที่อยู่ในุูเขาหลายลหุูเขาเนี่ยนะฮะนะชอบประทับอยู่ข้างบนเป็นหอคอยะฮะคอยดูประชาชนแต่ไม่ต้องพื้นไม่ติด ท้าไม่ติดดินนะฮะนะไม่ต้องลงมังล่างเลยยุ้งบนนะฮะนะก็เพื่อความปลอดภัยด้วยเพราะข้างบนข้างล่างเนี่ยเป็นขอคอาแคบๆนึกหอกใช่ไหมะฮะนะเป็นห้องห้องแคบๆและบินบันไดเวียนนะป้องกันอา่าคนนี้มาทําลายได้ดีข้างบนกษัตริย์ก็ประทับอยู่นะฮะมีระเบียงเดินได้รอบเลยนะผมไปมาแล้วนะครับก็ตอนแรกผมยังกินนรารกาไม่ออกเลยฮะว่า มันจะเป็นเทวลไรได้ยงไงมเดินไปตามอะไรแคบแคบขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาสร้างเทวลไรให้เหมือนกับเป็นพระราชวังาานะฮะนะปีห้องประทับนะฮะของนางกาลีและพระสวามีตอนหลังก็นะฮะมีสร้างหอพระสวามีด้วยนะคู่กันเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้เราเจออะไรบ้าง นะฮะตอนนี้เริ่มอีลุงตรงนังแล้วนะฮะนะรัดเดียวเนี่ยพื้นที่ใหญ่เล็กกว่าภาคเหนือไทยเนี่ยนะฮะนะเจอว่าเราเจออาคารทรงกระท่อมใช่ไหมที่สืบเก่าไปตั้งถึงพวทที่สิบสอนะร่วมสมัยคุบตะนะฮะพวทที่11 12นะพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมัยหลังนะในพวทที่ในในพวทที่25ก็ยังทำอยู่ ร้อยปีที่ผ่านมาร่วมสมัยร5ยังทําอยู่นะฮะตะก,กี้อันนี้ดูนะกลับมาหน่อยนะฮะอันนี้หุบเขาจาบ้าพารรมลที่เราเจอสถาปัตยกรรมเก่าที่สุดทรงกระท่อมนะมันแพร่มาจานะถึงหุบเขากุลูหุบเขานาครกุลูอย่างนี้เห็นไหมฮะไหุบเขานี้นะตรงนี้ตรงนี้ใช้เวลาเดินทางปัจจุบันนะฮะหนึ่งวันนะฮะนะ กระจายมาอยู่งี้นะต่อมาอิทธิพลแคชเมียร์ที่เป็นหลังคาราชทรงกระโจมเข้ามาฝั่งนี้อิทธิพลทรงเคคะจากเนปาลไล่ตามภูเขาตามภูเขาหิมารายัยเข้ามาทางใต้นะเข้ามาทางใต้มาชนกันชนกันเกิดอะไรขึ้นชนกันเกิดอาคารทรงกระโจมแบบพิมาจันประเทศที่เปลี่ยนทรงด้านบนให้เป็นทรง,ให,ทรงให้เป็นทรงกลวย นะฮะอันนี้คือเทวาลที่เมืองดิยาร์นะฮะในุบเขากูลูนะและุบเขาเทือเทวาลอาฐิพรมที่เมืองกูลูเหมือนกันุบเขากูลูแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นทรงกระท่อมเห็นไหมฮะยอดเป็นกระท่อมนะอันนี้ยอดเป็นกลวยนะเสร็จแล้วเอาทรงกระทอมอันนี้แต่อันนีุ้บเขากินนอน เอาทรงกระโจมกับทรงกระท่อมมากลายเป็นทรงกระท่อมกลางร่มงงไหมครับยากไหมครับซับซ้อนไหมนะฮะอ่ะยังไม่สะใจฮะตอนทะกี้เรายังไม่ได้พูดถึงสิคขละเลยทะกี้อิทธิพลสองสายเข้ามางี้กับเข้ามานี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสิคขละเข้ามาฝั่งนี้เข้ามาฝั่งที่ลาบเข้ามาตามช่องเขาต่างๆเกิดเป็น สิคละกลางล่มพูดไปหมดเลยนะฮะนีนะสิคละกลางล่มไม่พอนะที่เบตเข้าจากฝั่งนี้กลายเป็นผสมระหว่างที่เบตกับกระท่อมเอากระโจมไปไว้ข้างบนโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างตะกิ้ทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันมาเนี่ยนะฮะนี่คือตัวอย่างของชายขอบด้านภูมิศาสตร์นะฮะแต่มีภูเขาสูงมากกั้นอยู่แต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอุปสรรคต่อการไหลทางวัฒนธรรมเลยมันรุนแรงมาไหลมาชนกันนั้นชนนี้ผสมกันเกิดทรงต่างๆแล้วยิ่งข้าภูเขายิ่งเจอทรงใหม่ทรงใหม่ทรงใหม่ทรงใหม,ใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้เบสิกนะครับ ถ้าเรียนวิชาฮิมาจันประเทศเนี่ยนะฮะสิบหกคาบยังสอนไม่จบนะฮะอันนี้เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มนะฮะเพื่อ่อใครตามทัวร์ไปกับผมนะฮะขายทัวร์อีกแล้วโอเคครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดนะฮะท้ายสุดนะครับรัทธฮิมาจันประเทศแม้ว่าจะเป็นมีพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่นัก แต่กลับมีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายนะฮะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นพลวัตของสถาปัตยกรรมใช้ขอบเพที่ตั้งนะฮะที่แสดงให้เห็นทั้งความหลากหลายและการผสมผสานกันอย่างแท้จริงนะครับใช้ขอบดังกล่าวไม่ได้เกิดผลจากทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมแต่อย่างใดแต่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์เป็นสำคัญนะฮะฮีมาจันประเทศจึงถือเป็นตัวอย่าง ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับรูปทรงสถาปัตยกรรมได้ดีที่สุดตัวอย่างหนึ่งในศิลปะอินเดียนะครับนั่นะนะะนะก็ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับค่ะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรเชตติงสัญชลีนะคะและในช่วงนี้นะคะจะเปิดโอกาสให้ ท่านผู้มีเกียรตินะคะที่มีข้อซักถามหรือข้อแลกเปลี่ยนค่ะมีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อแลกเปลี่ยนไหมคะ ครับอาจารยร์มีข้อสงสัยนิดนึงครับว่าแต่ละแบบเนี่ยครับมันพอจะบอกได้ไหมครับว่ามันมีอิทธิพลของช่างที่มาจากท้องถิ่นเพียวๆหรือมันมีช่างที่ไหลไปจากอ,อย่างเช่นแถบเนปาหรือว่าแถบกัมีราเนี่ยเข้าไปในช่วงแรกๆของการสร้างพวกนี้ครับคือมนมาว่าเป็น,ปน,ปนโมเดลต้นแบบก่อนแล้วก็มีการพัฒนาทีคลับ อย,อย่างเทวอะไอลักษณะทีวีที่เมืองพารามอลนี่นะฮะนะมันมีลวดลายบางรดลายที่แสดงให้เห็นว่าอิธิพลแคชเมียร์ช่างจากแคชเมียร์เดินทางมานะครับอันนั้นอันนั้นเ,เก่าไปถึงปีที่12 1 3เนี่ยถ้าเกิดแคชเมียร์เนี่ยตรงกับราชวงศ์การากูตะก็มีลายการโกตะมาเราเจออย่างเช่นอย่างเช่นหน้าบันที่ทําเป็นมงคุงสมวงอันนี้มันมีรูปอยู่ใน บทความนะครับแต่ไม่ได้เอามาโชว์นี่หน้าบันวงคงสามวงเนี่ยเราเจอในซีปะแคชเมียร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะส่วนเนปาเนปาเนี่ยอายุหลังกว่ามากตอนที่เขานิยมสร้างเทวะลายทรงเทคะคือเราเน้นตรงกับราชวงศ์มัลลอที่22นะฮะปรากฏว่ารูปทรงบางอย่างนะฮะทำให้นึกถึงเนปาอย่างเช่นมันมี มีหน้าต่างเวลาเวลาทำเรือน่าจําลองนะฮะนะฮะมันมีหน้าต่างแล้วแบ่งคือหน้าต่างจําลองไม่ได้มีบานเดียวนะฮะเป็นหน้าต่างยาวแล้วมีแบ่งมเป็นสามสี่ช่วงอะไรอย่างงี้นะ,ะที่เนปาลน,นะหน้าต่างางเง้นใช้ทําอะไรรู้ไหมฮะบางทีแล้วเขาทําเป็นรูปเทพ,พเจ้าทําเป็นเอฟเฟีของเทพเจ้านะฮะแล้วไปวางไว้ข้างหน้าประหนึ่งว่านี่บ้านชันเออ นะฮะเวลาเดินเวลาคนมอเดินเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอฟิฟิีนะอันนั้นแต่แต่ของถึงแม้ว่าฮิมาชนประเทศไม่ทำนะฮะแต่ว่ามันก็คับคล้ายคับขาต้องบอกว่าเอออาณาจักรเนปลาลตอนที่กว้างไกลที่สุดเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปยึดเมืองชิมลานะชิมลาปัจจุบันเป็นเมืองหนึ่งในหิมาชนประเทศชิมลาชื่อเดิมชื่อเมืองสยามะคือตั้งชื่อตามสยามตตารา ะะซึ่งเป็นเทพีองหนึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ของอาณาจักรเนปาลเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วต้องบอกว่าคนไทยแถบนั้นยังนะฮะจนกระทั่งถึงพื้นที่ที่ติดกับรัฐธิมาจันประเทศเนี่ยชื่อว่าต้องบอกชื่อนะฮะชื่อรัฐอุตรขันหรืออุตรอุตรันจันเนี่ยนะยังพูดภาษาเนปาลีอยู่นะต้องบอกว่าตอนที่เขาแบ่งรัฐอินเดียสมัยปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาแบ่งตามเชื้อเาาแบ่งตามภาษา ตนะั้งเดิมเนี่ยท้นที่ตรงนี้เรียกว่าปัญจาบหมดนะฮะแต่ตอนหลังเขาแบ่งไปว่าใครพูดปัญจาบีให้เป็นรัฐปัญจาบไปใครที่ยังพูดภาษาฮินดีและเนปาลีให้พูดให้ใช้เป็นรัฐฮิมาจันประเทศไปเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นหลักฐานนะฮะว่าช่างเนปาลเข้ามาเดินมาตามเขายี่ปุ่นนะครับนะอันนี้ยังไม่นับนเรื่องของช่างอินเดียที่มาจากภาคกลางนะฮะขึ้นมาแล้วก็มาสร้างเทวะลัยหลังตะกี้เนี่ยนะยหลังตะกี้นี้ชื่อเทวะลัยภเษศสวน นะฮะเมืองเมืองบาชอรา์นะอยู่ในุูเขากุลูนะลวดลายเปรียบเทียบได้กับทางราชสถานเลยนะฮะก็คนคนคนมาครับแล้วก็มีจารึกอ่าใช่มีจารึกบอกนะฮะว่าให้ช่ตอนแรกที่สร้างสร้างศิลปรกรรมอ่ะยังไม่เชี่ยวชาญมะให้ช่างจากแคชเมียร์นะ,ะมาในราชการกษัตริย์ก็ชื่อเป็น ผูเขายิมมาลายมากเลยนะฮะพระเจ้าเมรุวรมันชื่อก็บอกนะฮะนะฮะโอเคครับเรียนถามอาจารย์นะคือรูปทรงรูปแบบอาคารเนี่อาจารย์นำเสนอในตอนต้นๆเนี่ยมันสะท้อนถึงไอ้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ภูมิอากาศแล้วก็ตัววัสดุที่เขามีอยู่ซึ่งมันมันมันเป็นรูปแบบที่มันบริสุทธิ์มากๆน แล้วก็แต,แ,ตแ,ตแต่ละแต่ละพื้นที่เองที่ก็พัฒนารูปทรงรูปแบบไอ้ส่วนประดับอาคารต่างๆเนี่ยจนมาถึงที่อาจารย์มาสรุปว่ามันมิกซ์กันระหว่างเคาเจอร์ในระดับต่างๆเนี่ย <S <S คือบางส่วนผมผมมองว่าเขาทิ้งลักษณะไอ้เบสิกดั้งเดิมของอาคารที่เป็นแบบเดิมทีนี้ว่าการที่มันมามิกซ์กันเนี่ยมันเป็นมันเป็นบริบททางเรื่องของการออกแบบหรือเปล่าแล้วเป็นบริบทในแง่ของวัฒนธรรมหรือฐานสังคมนะครับ อ๋อครับคับอ๋อถ้ามิกซ์กันเนี่ยคิดว่าเป็นบริบททางทางวัฒนธรรมค่อนข้างชัดเจนในในแง่ถ้าเกิดว่าใช้ทรงกลวยนะฮะมาอยู่บนยอดของอาคารต่างๆเนี่ยทรงกลวยเนี่ยมันดูคล้ายกับร่มหรือฉัดนะฮะแล้วก็ในในภาษาอินเดียในในภาษาฮินดีเนี่ยเรียกทรงกลวยเนี่ยว่าชัดตรีแปลว่าฉัด นะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อมา mix อย่างนี้จริงไม่มีประโยชน์เลยนะฮะแต่มา mix กันเพื่อบ่งบอกสถานะว่าคาันนี้เป็นอาคารชั้น,นสูงฐาคานสูงแทนที่อมามลากะหรือว่าฉัดหรือหรือเนื้อไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการ mix กันในประเด็นนี้น่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็อย่างเช่นอย่างเช่นที่ที่สารานี่ผมบ้าไปนะฮะน,น่าจะเป็นวัฒนธรรมว่าการใช้งานในฐานะที่มันจะต้องเป็นเป็นพระราชวังเนี่ย ะะเอาทรงอหอแบบที่เบตมาใช้นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับมันเพราะฉะนั้นขอบคุณมากเลยนะครับว่าตอนหลังๆใช่มาเป็นเรื่องภูมิศาสตร์ตอนแต่ต่อมาเนี่ยพอมามิกซ์กันเนี่ยตอนหลังมันไม่ได้เป็นเรื่องภูมิศาสตร์ทีเดียวละมันเป็นเรื่องวัตนธรรมนะฮะเรื่องเรื่องบอกว่าอาคารหลังนี้ทานตอนตอนสูงทางนตนตอนไม่สูงอะไรทำนองน,นี้มากกว่านะฮะ ค่ะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรเชติงสัญชฉลีนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะและเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพารับประทานอาหารว่างช่วงเช้ากันนะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะและเราจะมาพบกันที่ห้องประชุมอีกครั้งเวลา11นาฬิกาตรงค่ะ ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งของมีค่านะคะให้นำติดตัวออกไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันการสูญหายค่ะและแบบประเมินโครงการนะคะสามารถส่งแบบประเมินโครงการได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหรือสามารถให้นักศึกษาทีมงานได้เลยนะคะ